ราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดเนาะจริงๆแล้ววันนี้หน้าที่หลักคือหน้าที่ของอาจารย์ท่านนี้ก็มีขอแนะนำตัวนะครับผมชื่อคณาวิรังคงครับจากสถาบันการเรียนรู้อันนี้คือครับเอกพงศ์เรียนศิลปะครับคือเป็นสถาบันโครงการบพ.ครับเออนี่ก็อาจารย์พี่งวงนะครับผมอาจารย์งวงนะครับผมสาวน่ารักมากครับผมอันที่สามขวบครับโครงการแอร์ไอใส่ช็อคแล้วทำไมต้องใส่ใส่ในหนังสือตัวนึงครับเป็นตัวหนังสือกรีกเนาะซึ่งนักฟิสิกส์ก็เคยดีครับว่าเป็นตัวหนังสือที่สามารถบอกถึงสภาพของควอนตัมของระบบอะไรบางอย่างนะครับแต่ไซของเราเนี่ยหมายถึง PSI ก็คือ Philosophy Science แล้วก็ Innovation ครับไซช็อคพยายามจะเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Philosophy Science แล้วก็ Innovation เนี่ยมาย่อยให้ครับก็พยายามจะปล่อยผู้เรียนทุกคนเข้าถึงได้ครับเป้าหมายคือทุกคนเป็นกรกตครับนะเด็กอาจารย์ไม่บ้างมาได้หมดนะผมเราไม่หมู่นะครับผมประมาณนี้แต่ว่าน่าเสียดายอย่างมากที่สามท่านแรกที่จัดเป็นไฟล์ให้ผมเลยครับตอนนี้เรากำลังพยายามจะหาอะไรที่เป็นฟลอสตี้แล้วก็อินโนเวชั่นด้วยตอนนี้มีแรงอยู่นะฮะใจเย็นไหมครับคือวันนี้ครับผมเป็นการจัดครั้งที่สามนะครับนะการจัดครั้งที่สามแต่จริงแล้วเราเริ่มแล้วจัดครั้งที่สองว่าโปรแกรมเมอร์เริ่มรับจากศูนย์สมองแบบว่าคอมก็จะดีนะก็เป็นครั้งที่สามครับผมที่เราไม่ได้ศูนย์นะเป็นเรื่องของฟิสิกส์ของสเปซไทม์สเปซไทม์เนี่ยเราเคยได้ยินกันมาครับเราอาจจะงงกับมันว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีพฤติกรรมยังไงครับวันนี้เรามาคุยกันนะมาสบายต้องบอกก่อนว่าทำไมครั้งนี้เราถึงจัดเรื่องเกี่ยวกับสเปซไทม์ครับก็คือว่าปีนี้เนี่ยปี2015ถ้าย้อนไปอีกร้อยปีที่แล้วเนี่ยเป็นปี1995ปีที่ไอน์สไตน์คิดค้นทฤษฎีสมมติภาพเข้าไปซึ่งมีใครหลายคนที่ดูหนังเนาะสมัยนี้ก็เจออะไรที่มันเป็นลักษณะที่ไม่ดุดำระดับเป็นรูหนอนระดับอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะอยู่ในนิยามวิทยาศาสตร์อยู่ใน counter ไม่แต่ใช่ไหมโคมไฟนี้นะครับก็จะเป็นภาพของเวทมนต์เซอร์ของดุดำแล้วก็ขึ้นไปเป็นโคมไฟในดีไซน์ในระดับโลกเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็ต้องเป็นอะไรที่อินสปายในทุกแง่มุมในทุกวงการเนาะในวงการศิลปะการวิทยาศาสตร์ของการทำหนังครับผมขนาดที่ว่าเราสามารถสร้างดนตรีจากวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะเราสามารถทำได้นะเราสามารถเอาพฤติกรรมของระบบพฤติกรรมการสายไปสายมาระบบที่มีสเตเบิลของจุดเนี่ยมาสร้างเป็นตัวรถได้นะวิทยาศาสตร์ตอนนี้ในระดับโลกก็ต้องอินสปายในทุกแง่มุมเนาะผมเชื่อว่าบางโลกเราเนี่ยก็เป็นท่านนำหรือเปล่าลำหนึ่งนะฮะในพิจารณาแล้วก็เลยมาคุยกันดีกว่าครับผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่วันนี้นะวันที่เขาเล่าไว้จริงๆนะครับวันที่25พฤศจิกายนครับปีนี้นะฮะจะครบรอบ100ปีพอดีแต่เราก็เฉลิมฉลองนะฮะอาจจะแปลกนิดนึงเฉลิมฉลองทฤษฎีครบรอบ100ปีนะครับแต่ยิบนะฮะแต่ยิบไอน์สไตน์นะครับแต่ยิบที่สุดของโลกนะครับก็เรามาคุยกันก่อนเนาะครับเอาละครับก็จริงๆทฤษฎีเกี่ยวกับสมมติภาพทั่วไปมันเป็นคำถามเดียวกันที่การถามว่าแรงโน้มถ่วงคืออะไรครับคือคำถามนี้ไม่ใช่ไอน์สไตน์คนแรกที่ถามด้วยใช่ครับให้อาจารย์โต้เราแนะนำแบบว่าใครที่เรื่องเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงบ้างครับตอนนี้อาจจะฟังงงๆเนาะเพราะว่าเราบอกว่าเราจะมาเล่าเรื่องสเปซไทม์ให้ฟังใช่ไหมครับแต่เปิดหัวมาเนี่ยเรื่องกราวิตี้ก่อนเลยครับเรื่องแรงโน้มถ่วงครับหลายๆคนนะฮะน้องออนไลน์นะครับในปีหนึ่งนะครับทุกคนเคยผ่าน PHY 101 PHY 103มาแล้วนะฮะตอนนั้นทุกคนรู้สึกท็อปมากนะครับอาจารย์เอกอุตตันทุ่งแบกนะครับผมตอนนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยอีกรอบกับคุณกราวิตี้กันเลยกราวิตี้คือแรงโน้มถ่วงนั่นเองครับก็คือแรงที่โลกออกแรงหมุนเอาไว้ไม่ยอมให้ไปถึงนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ตกกลับมาใช่ไหมครับก็คือแรงโน้มถ่วงตื่นมาแล้วก็เจอครับทีนี้แรงโน้มถ่วงเนี่ยคนแรกๆที่คิดเกี่ยวกับมันเนาะมันจะต้องมีเวลาอย่างนี้แหละแต่คนแรกที่สามารถจะฟอร์มูเลตให้มันรู้เรื่องได้ก็คือไอแซคนิวตันไอแซคนิวตันบอกว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันเกิดจากเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีแมสมีมวลของอะไรบางอย่างมวลเนี่ยเป็นสมบัติภายในของวัตถุเนาะวัตถุอะไรก็ได้ก็มันมักจะมีมวลอยู่เช่นวัดเป็นกิโลกรัมครับเช่นผมหนัก5 กิโลกรัมที่หมายความว่ามีปริมาณเนื้อสารประมาณ5 กิโลกรัมนะครับในวัตถุของสัตว์3 กิโลกรัมก็จะมีแมสนิวตันบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแมสเนี่ยรอบๆแมสจะมีสนามมีสนามหนึ่งสนามเนี่ยมันมีชื่อว่า gravitational field หรือว่าสนามโน้มถ่วงนั่นเองนะ
หญ้าครับสนามหญ้าก็คือทุ่งที่เต็มไปด้วยหญ้านะครับสนามล้มถ่วงคืออะไรครับสนามล้มถ่วงก็คือทุ่งที่เต็มไปด้วยแรงล้มถ่วงนั่นเองนะหมายความว่าโลกแนวนึงเนี่ยทุกที่เลยนะสามมิตินะครับทุกที่ในโลกแนวจะมีสนามล้มถ่วงไม่ใช่ไอเดียนะฮะทุ่งของแรงล้มถ่วงแต่ทุ่งสามมิติเนาะนะแล้วเมื่อไหร่ตามที่แนวนะไปวางไปในทุ่งนั้นมันจะมีแรงล้มถ่วงกระทำก่อนก็ถูกอันนั้นเข้าใจไหมฮะอันนี้ก็ไอเดียนิวตันนะไอเดียบอกว่ามันมีแนวอยู่รอบแมสจะมี gravitational field ถ้ามีอีกแมสมันไปอยู่ใน gravitational field มันจะเกิด force กระทำเรียกว่า gravitational force แรงโน้มถ่วงนั่นเองนะเรามีแมสนะครับนี่ขอถามนะครับแล้วทำไมพวกเราก็มีหมวกไม่เห็นถึงดูต่อกันนี่ก็ที่ดีนะผมมาชมตัวเองนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะฟังดูแรกผมไม่รู้ว่าได้หมวกได้หรือเปล่าอาจจะฟังดูเจ๊งหนึ่งแต่ไม่เชิงนะคือผมไม่ได้โกนแต่ตัวหนังมีมวลใช่ไหมผมมีแมสผมแผ่ gravitational fieldพี่ง้อพี่แม่อยู่ในทีผมก็หลุดพี่ง้อพี่ง้อพี่แม่พี่ง้อแผลเกี่ยวมาผมอยู่ในทีพี่ง้อผมก็หลุดพี่ง้อหลุดฟังแล้วผมก็ง่ายนอนหลับได้แต่ก็เย็นกว่านะแล้วต่างหลุดอะไรกันนะแต่มันแรงมันน้อยมากครับคำถามคือต้องแรงแค่ไหนถึงจะต้องแม็กซ์แค่ไหนถึงจะหลุดครับโลกมันแม็กซ์มันเยอะมากเพราะฉะนั้นการเทรดโลกทีมันเข้มมากครับเพราะมันเข้มมากเดี๋ยวก็หลุดเอาไว้อย่างแรงเลยนะแต่ถ้าพลิกสองเม็ดของคนที่มันน้อยมากอันนี้ทุกคนกำลังโดดกันอยู่นะครับทุกคนข้างหน้านะทุกคนกำลังโดดกันอยู่เลยข้างหน้านะครับอันนี้ก็ไอเดียของนิวตันครับเป็นเรื่องของฟีลเป็นเรื่องของแรงครับแต่ไอน์สไตน์คิดอีกแบบนะครับไอน์สไตน์บอกว่าจริงๆแล้วแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันคือความโค้งงอของสเปซไทม์นะฮะเริ่มช็อกใช่ไหมครับใจเย็นนะครับผมตอนนี้สเปซไทม์ที่รู้คืออะไรตอนนี้กำลังโค้งนะใจเย็นครับผมไอน์สไตน์บอกว่าจำเลยนะครับกราวิตี้มันเป็นเรื่องของการโค้งงอของสเปซไทม์ครับซึ่งในความคิดของไอน์สไตน์เนี่ยมันยังไม่ขัดแย้งกับนิวตันนะยังไม่ขัดแย้งครับนิวตันมาจากโพสต์นึงไอน์สไตน์มาจากโพสต์ก็ไม่ได้แย้งกันครับมันมีจุดสำคัญอยู่จุดนึงครับจุดที่แย้งก็คือว่าไอน์สไตน์บอกว่านิวตันบอกว่าถ้าอะไรก็ตามที่มีแมสต้นเนี่ยฟีลจะเกิดขึ้นทันทีครับทุกที่พร้อมๆกันสมมติว่าวันนี้เป็นดีพระเจ้าได้เศษมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาเหนือท้องฟ้าของเราเนี่ยครับทันทีที่มวลนั้นเกิดขึ้นเนี่ยผมที่ยืนอยู่โลกจะสะท้อนถึงแรงนั้นทันทีครับนี่คือไอเดียของนิวตันครับเป็นผลมากเนาะเมื่อไหร่ก็การที่มีมวลก็มีฟิลไงแล้วก็จะมาถึงฟิลครับแต่ไอน์สไตน์คิดอีกอย่างไอน์สไตน์คิดว่ามันน่าจะมีการที่ข่าวสารว่าที่มันมีมวลโผล่แล้วนะข่าวสารเชิงกราวิตี้เนี่ยกว่าเราจะรับรู้ได้ก็ใช้เวลาส่งในการเดินทางมาถูกไหมเหมือนรถส่งสัญญาณวิทยุเนาะส่งไปครับเฮ้ยว่าไงวะอะไรใช่ไหมครับเราต้องรอสักพักหนึ่งครับถึงคนอีกซีโร่จะได้ยินเราพูดใช่ไหมครับคล้ายๆกันไอ้ตาที่คล้ายๆกันครับซึ่งก็เป็นเรื่องเดียวกันด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือไอเดียของ gravity ครับผมนี่เกิดให้ฟังก่อนเนาะเพราะว่า gravity เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเราเข้าใจ space time ได้ดีขึ้นแต่มาถึงตอนนี้บางคนอาจจะงงว่า space time ใช่ไหมครับใช่ครับก็มันคืออะไรใช่ไหมครับแต่ตอนนี้แหละฮะนะพยายามจะเล่าให้ฟังว่า space time มันคืออะไรครับนี่อดีตเนี่ยสมัยนิวตันเนี่ย space time มันแยกอย่างนี้ครับ space ไม่เข้าใจยากมากเลยนั้นในกลอนตาเนี่ยครับนี่ชาย101นะฮะนี่ชาย103นะฮะได้ A นะครับคนนี้ฮะมาแล้วนะครับก็คือเราจำได้ไหมเวลาเราบรรยายการเคลื่อนที่ของวัตถุครับมันจะมีแกน x y z ใช่ไหมครับคุณแม็กในการบรรยายตำแหน่งนะครับต้องมีระบุพิกัดว่าให้มันอยู่ไปทางขวาเท่าไหร่ข้างหน้าเท่าไหร่ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะฮะนั่นคือ space ครับผมตรงไปตรงมาเนาะอย่างเงี้ยนั่นก็คือ space เราเชื่อว่าของทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยจะต้องวางอยู่บน space เป็นของนามธรรมครับเราจับต้องไม่ได้เนาะเราจับต้องไม่ได้แต่เราแรกเริ่มต้นทีเนี่ยเรียกว่ามันเป็น mathematical representation ของอะไรบางอย่างครับเราต้องการจะบอกว่าตัวอยู่ที่ไหนครับเราต้องสร้างคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับก็อาจจะเพื่อแกนสามมิติอย่างเช่น x y z เล่นๆนะเล่นๆเรียนนะครับถ้ามีของอยู่เนี่ยพิกัดของของเนี่ยก็จะระบุด้วยพิกัด x y แล้วก็แท็กใช่ไหมครับอันนี้คือสเปซครับมันเหมือนกับว่าไอ้ของจุดเนี้ยมันลอยอยู่บนสเปซต่างๆใช่ไหม x y z ถ้าครบถ้วนนะขอแปลนิดนึงคำว่าสเปซก็แปลว่าว่าที่ว่างอืมครับเหมือนพวกเราจริงๆก็อยู่ในที่ว่างก็คือง่ายๆคือเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เร
มันก็เป็นที่ที่ให้เราอยู่ในเด็กครับก็คือสเปซเป็นความว่างเปล่าที่ที่เราต้องอยู่บนสเปซเสมอครับผมไม่งั้นเราจะไม่สามารถสร้างคณิตศาสตร์มาบรรยายมันได้ใช่ไหมครับทีนี้เวลาครับสเปซกับเวลาแยกกันตอนนี้สเปซเป็นเอ็กซ์วายแซดใช่ไหมครับมันเพียงพอมากเลยที่จะบรรยายการเคลื่อนที่ของของที่จะบรรยายตำแหน่งของของใช่ไหมครับถ้าของเราเปลี่ยนตำแหน่งปุ๊บเนี่ยเราต้องดีไฟน์ว่าเวลาเพื่อบอกว่าอะไรเป็นก่อนเป็นหลังใช่ไหมครับเรื่องตำแหน่งเอ็กซ์วายแซดของวัตถุนะครับมันจะขึ้นกับเวลาที่เวลาเนี่ยเหมือนสายน้ำเนาะเป็นสายน้ำที่ไหลด้วยตราคงที่แล้วไปข้างหน้าเสมอครับอันนี้เป็นไอเดียโบราณมากเลยคือถ้าคิดยังไงที่เราตอนนี้ที่นั่งอยู่ตรงตำแหน่งที่ต่างกันในสเปซนะครับที่ว่าอย่างเงี้ยที่มันมีโฟล์เวลาแต่ละคนโฟล์กันอยู่ตลอดเวลาแต่ทุกคนนั่งอยู่เรือคนละลำกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างเคลื่อนที่ไปบนสายน้ำเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือความคิดแบบนี้ได้ใช่ไหมใช่ครับก็คือในอดีตเราจะบรรยายตำแหน่งของวัตถุด้วยเวกเตอร์3มิติใช่ไหมเป็นไวแซดครับโดยที่แต่ละมิติเนี่ยขึ้นกับเวลาเป็นสีเสมอคงที่เสมอหมายความว่าเดินไปข้างหน้าด้วยอัตราถี่เสมอครับผมเนาะคำถามคือทำไมต้องเป็นอย่างนั้นครับคำตอบคือถ้ามันเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ได้ตอบแบบตรงๆมาเนาะในการฟอร์มูเลททฤษฎีอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าเราให้เวลามันมั่วขึ้นมาเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาแล้วแต่เดี๋ยวมันจะมั่วแล้วใช่ครับผมเดี๋ยวจะเริ่มมั่วนะฮะตอนนี้ไอเดียคลาสสิคอลนะฮะไอเดียเก่าก่อนทีนี้ไอน์สไตน์เนาะไอน์สไตน์บอกว่าการที่เราจะบรรยายวัตถุได้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยแทนที่เราจะบรรยายตำแหน่งเทียบกับเวลาเนี่ยเวกเตอร์3มิติครับแต่ละมิติขึ้นกับเวลาใช่ไหมเวลาเป็นพารามิเตอร์นะฮะตอนนี้ไอน์สไตน์บอกเปลี่ยนใหม่ละเราจะบรรยายวัตเราจะบรรยายเหตุการณ์หนึ่งนะด้วยเวกเตอร์4มิติครับผมด้วยการเอาเวลาเนี่ยรวมเข้าไปในมิติที่สูงนะโปรแกรมเมอร์ always count from zero นะครับผมก็คือในมิติที่สูงเนี่ยเป็นมิติกับเวลาและไอน์สไตน์ยังบอกอีกว่าเวลาของแต่ละคนมันไม่เท่ากันครับนี่คือปัญหาครับเพราะว่าตำแหน่งแต่ละคนไม่เท่ากันได้ตำแหน่งแต่ละคนไม่เท่ากันเรายืนคนละที่เนาะแต่ทุกคนเนี่ยไหลไปตามเวลาที่เหมือนกันใช่ไหมไอน์สไตน์บอกว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นไอน์สไตน์บอกว่าเวลาก็มีก็เป็นคุณสมบัติของแต่ละคนเหมือนกันถ้าไอน์สไตน์เอาเวลาเนี่ยไปยัดไว้ในมิติที่สูงครับแล้วมิติที่หนึ่งสองสามก็เป็น x y z เพราะฉะนั้นตอนนี้เราบรรยายเหตุการณ์ที่สมบูรณ์แบบแล้วเวกเตอร์สี่มิติครับนี่กลุ่มว่าสเปซไทม์ชื่อแบบมากง่ายมากไม่สิ่งมากง่ายมากเลยนะถ้าตอบสเปซกับไทม์แยกกันใช่ไหมถ้าสเปซเป็นกระทั่งของทางใช่ไหมครับตอนนี้เอามารวมกันแล้วเขาเรียกชื่อว่าสเปซไทม์ถ้าตรงไปตรงมาคือเหตุผลที่ผมคือว่ายืนบ้างสุดถูกยืนครับกว่าไม่มีก็คือว่าทำไมไอ้มาว่าเอ๊ะสเปซกับไทม์แยกกันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่จริงไอ้มาว่ามันมีปัญหาเรื่องเวลาคือเวลาเมื่อก่อนคนบอกว่าเวลาแต่คนก็โฟล์ไปเหมือนกันนะครับแต่ไอน์สไตน์ก็พบว่าบางทีเนี่ยเวลาเนี่ยมันอัตราการเดินที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสถานะการเคลื่อนที่แต่ละคนนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยไอน์สไตน์นะก็คือว่าเสนอ2สมมุติ2ข้อนี้ตั้งแต่คนที่ได้เรียนในเทรนนิ่งครับก็คือข้อแรกเกี่ยวกับ principle ในคือหลักสมมติฐานว่าฟิสิกส์ของปรากฏการณ์หนึ่งเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าผู้สังเกตจะมีความเป็นสัมพันธ์เป็นอย่างไรก็ตามตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมโยนลูกบอลอันนึงขึ้นตัวอย่างนี้นะครับเราให้เด้งเพดานแล้วตกลงมานะครับฟิสิกส์ของมันก็คือโยนขึ้นไปแต่เพดานแล้วก็ลงมานะครับส่วนอีกคนนึงบอกว่าเนี่ยเห็นคนนึงโยนลักษณะนี้เนี่ยแต่ว่าเวลาเคลื่อนที่บนเครื่องบินเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าลูกบอลเนี่ยมันขึ้นไปข้างล่างตกแตกข้างบนแล้วก็ลงมาเหมือนกันนะครับซึ่งฟิสิกส์มันไม่แตกต่างกันแต่จะมีลักษณะของลักษณะการเคลื่อนที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าฟิสิกส์มันเหมือนกันคือแตกข้างล่างไม่ไปแตกข้างบนแล้วก็ลงมานะครับแต่ว่ามีข้อหนึ่งคืออัตราเร็วของแสงในภาพพื้นที่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นคำถามในสมัยนั้นว่าทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้าซึ่งมีความเป็นอัตราเร็วแสงเนี่ยมีคนพบว่าการขึ้นไฟฟ้าเนี่ยมันมีความเร็วค่อนข้างคงที่นะหรือเรียกว่าคงที่เลยก็ได้มันไม่เกี่ยวกับว่าตัวโครงการใดๆก็ตามอันนี้ไอ้ตาบอกว่างั้นเราไม่สนใจแล้วกันว่าโครงการแสงเมื่อไรก็เลยเสนอข้อนี้มาว่าจะเป็นแสงที่ค่าคงที่ซึ่งอาจารย์โตโต้จำได้ไหมว่าจะเป็นแสงค่าคงที่ประมาณ30.8ครับมันเป็นเลขที่แบบจำยากก็เลยย่อยไปง่ายครับก็คือว่า3.8ถ้าคิดง
ได้เป็นเลข1ละกันนะครับนะก็คือ1ฟุตสำหรับต่อ1นาโนวินาทีนะครับถ้าว่าเป็นป้อนกราฟก็คือว่าทุกๆ1นาโนวินาทีนาโนวินาทีคือว่าจะมีตัวการหรือว่านาโนเนี่ยคือ1ในพันล้านวินาทีเนาะนะครับทุก1วินาทีที่ผ่านไปแสงสามารถเดินผ่านได้ไกลขึ้น1ฟุตความเร็วแสงมีค่าคงที่ใช่ไหมครับหมายความว่านี่คือช็อคมากเลยนะครับระวังตัวดีๆนะครับระวังตันนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจินตนาการครับถ้าเราอยู่บนรถไฟใช่ไหมแล้วผมตาลูกบอลบนรถไฟผมว่าความเร็วได้เท่ากับความเร็วที่ผมตาออกไปใช่ไหมแต่คนที่อยู่บนพื้นนะครับจะเห็นว่าลูกบอลมีความเร็วเท่าไหร่ครับก็เป็นความเร็วของมันที่ผมวัดได้บวกกับความเร็วของรถไฟใช่ไหมครับแต่ความร่วมจิตของที่จริงนี่ก็คือว่าสำหรับแสงนะฮะถ้าผมยืนใช้แสงรถไฟเนี่ยผมจะวัดความเร็วแสงที่3ที่กำลัง8เมตรต่อวินาทีครับนักเรียนที่อยู่ที่ชานชาลานะครับจะเห็น3ฟุตที่กำลัง8เมตรต่อวินาทีเหมือนกันครับผมเรียกความพิเศษของมันครับเนาะไม่ว่าใครสังเกตก็ตามครับซึ่งตรงจุดนี้แหละจะทำให้เกิดหลายอย่างที่อาจารย์ง้วงจะเล่าให้ฟังก็กลับมาที่ฟิสิกส์สกรีนครับที่อธิบายว่าถ้าสมมติว่าเราโยนลูกบอลลูกหนึ่งแต่ทางนี้ไม่ใช่ลูกบอลละแต่เป็นยี่ที่ผมบอกว่าโยนลูกบอลลูกหนึ่งจากข้างล่างครับเป็นบอลเนี่ยแล้วก็วิ่งไปแต่ทุกภาคเนี่ยนะครับเป็นภาคแสงปัญหาคือว่าถ้าผมเห็นคนบนรถไฟครับโยนลูกบอลที่ว่าแสงเนี่ยขึ้นไปด้วยอัตราเร็ว 5C เนาะนะครับแต่อีกคนนึงที่อยู่นอกรถไฟเนี่ยเห็นว่าแสงเนี่ยนะครับมันเคลื่อนที่เฉียงอย่างนี้นะครับนะแต่ว่ามันมีส่วนของความเร็วในแนวนอนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องค่าสีกันปัญหาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยตอนแรกระยะทางถือว่า10เมตรนะครับแต่พออีกคนหนึ่งที่อยู่นอกรถไฟมองเห็นก็10เมตรเหมือนกันแต่อัตราเร็วสีมันจะต้องอันนี้จะต้องมากขึ้นนะครับจะเป็น13เมตรคำถามคือว่าระยะทางมันมากขึ้นใช่ไหมแต่อัตราเร็วเท่าเดิมเนาะนั่นคือเรารู้ว่าทุกครั้งที่เวลาผ่านไป1นาโนวินาทีเนี่ยมันต้องเป็น1ฟุตใช่ไหมวันนี้ก็แสดงว่าถ้ามันยาวขึ้นประมาณคือว่าประมาณ9ฟุตประมาณนั้นครับก็แสดงว่าเวลาตรงนี้เป็นยังไงครับมันต้องมากขึ้นด้วยเห็นว่าเหตุการณ์ในตอนเริ่มต้นแล้วก็สุดท้ายอันนี้อาจจะวัดได้ประมาณ1นาโนวินาทีการเป็นก็เวลาที่ยืดยาวกว่านะครับเพราะว่าเนื่องจากเราเปลี่ยนอัตราเร็วแสงที่คงที่ใช่ไหมการที่เราเห็นลำแสงมันยาวขึ้นนั่นการบอกว่าเวลากำลังยืดออกนะครับนั่นคือตัวอย่างหนึ่งของการที่การรับรู้เรื่องเวลานะครับมันไม่เหมือนกันนี่เป็นตัวอย่างที่มันจะใช้ในการพิสูจน์ปรากฏการณ์การที่ถ่ายเวลานั่นคือบนยานอวกาศลำนึงเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีนาฬิกาแสงนึงก็คือเป็นนาฬิกาแสงที่วัดนะครับถือว่ามีกระจกอันหนึ่งนะครับที่มีความยาว1ฟุตนะทุกครั้งที่แสงเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นไป1ฟุตประมาณ3รอบว่าใช้เวลา1นาโนวินาทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันวิ่งขึ้นแล้ววิ่งลงเนี่ยก็ใช้เวลา2นาโนวินาทีเหมือนเป็นนาฬิกาติ๊กตอกติ๊กตอกนี้นะครับนะเราเรียกว่านาฬิกาแสงนะครับนะ2นาโนวินาทีในการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับปัญหาคือว่าเวลาที่คนที่บนเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าโอเคเวลาที่แสงขึ้นและลงมันคือ2นาโนวินาทีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราอยู่นอกเครื่องบินนะครับก็เห็นว่าแสงเนี่ยมันยาวขึ้นลำแสงมันยาวขึ้นซึ่งอย่างที่บอกใช่ไหมว่ายังไงซะไม่ว่าจะเป็นผู้สังเกตไหนก็เห็นว่าแสงเนี่ยมีความเร็วมีค่า3เออ1ฟุตต่อ1นาโนวินาทีเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยลำแสงที่ยาวซึ่งก็ทำให้คนนี้เนี่ยเรารู้ว่าไอ้ตัวเวลานะครับนะหรือว่านาฬิกาแสงเนี่ยมันมีเวลาที่ยืดออกนะครับเช่นคนนี้เรารู้ว่า2นาโนวินาทีแต่2นาโนวินาทีคนนี้อาจกลายเป็น2ชั่วโมงก็ได้และถ้าสมมติว่าเครื่องบินมีความเร็วเข้าสู่ค่าของความเร็วแสงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเวลามันเดิมเพราะว่าเนื่องจากว่าแสงเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยแต่ไม่เคยตัดกระจกตรงนี้เป็นว่าการรับรู้เวลาของผู้สังเกตสองผู้สังเกตที่มีการเคลื่อนที่ต่างกันการเดินเวลาต่างกันนี่ไอเดียใหม่ช็อกนิดนึงเพราะว่าในอดีตเนี่ยในสมัยนิวตันนะครับ
คอนเซ็ปต์ของเราคือเวลาเนี่ยมันเหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันคือเวลาสิ่งที่ไปข้างหน้าเหมือนกันคือเวลาใช่ไหมครับตอนนี้ไอซ์ไลน์เปลี่ยนละไอซ์ไลน์บอกว่าสิ่งที่เหมือนกันไม่ใช่เวลาหรอกแต่เป็นความเร็วแสงครับเพราะความเร็วแสงมีเงื่อนไขว่าใครก็ตามต้องวัดความเร็วแสงให้เท่ากันเนี่ยมันทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเวลาแต่ละคนเนี่ยมันเลยต้องไม่เท่ากันถ้าเวลาทุกคนเท่ากันเนี่ยทุกคนจะเห็นแสงไม่เลยเท่ากันละเพราะว่าคนหนึ่งเห็นแสงวิ่งยาวขึ้นอีกคนหนึ่งเห็นแสงวิ่งเท่าเดิมใช่ไหมครับผมถ้าเราเห็นแสงอยากให้เท่าเดิมตลอดเนี่ยคนที่เห็นแสงวิ่งยาวขึ้นเนี่ยจะต้องเวลาต้องยาวขึ้นด้วยใช่ไหมครับในแง่นั้นครับนี่อยากให้จำไว้หน่อยอธิบายเรื่องแรงของพวกกระชายนี้มาอธิบายด้วยครับผมตอนนี้ไอเดียก็นะฮะก็ฟังช็อคนะฮะก็คือสิ่งที่คงที่คือความเร็วแสงครับถ้าอยากให้ความเร็วแสงคงที่เวลาแต่ละคนต้องไม่เท่ากันอันนี้คือไอน์สไตน์เนาะการที่ไอน์สไตน์การที่นิวตันบอกว่าก็เร็วแสงช่างมันเท่าไหร่ก็ได้แต่เวลาช่างมันคงที่แน่นะฮะตอนนี้เวลาของคนไม่เท่ากันแล้วนั่นหมายความว่าคนบนเครื่องบินเนี่ยเห็นผ่านไปแค่วิเดียวแต่คนก็ได้เห็นผ่านไป1ปีแล้วนี่ใช่ไหมครับต้องเหมือนว่าคนที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยเวลามันยืดออกหรือเปล่าไหมเวลามันเดินช้าลงครับคนที่อยู่ข้างล่างเห็นไหมครับบอกว่าแสงวิ่งยาวขึ้นต้องเห็นเวลามากขึ้นคนข้างล่างบอก10ปีแล้วคนข้างบนบอกสายเดินทางช้านี่เวลาก็เลยช้าด้วยข้างบนเห็นแค่วิเดียวอะไรอย่างนั้นนะครับผมในตอนนี้1นาทีของเราไม่เท่ากันนะครับผมอันนี้เพลงนี้เป็นเพลง RS นะครับคนที่เก่าที่เป็นท่านของเจมส์เบิร์นเต่านะไม่ทันนะไม่น่าเชื่อว่า RS คนหนึ่งถึงปัจจัยของเจมส์ที่เอาไว้แล้วนะต่อแล้วครับผมได้ไอเดียแล้วนี่เวลาแต่คนไม่เท่ากันไหมครับใครอยากเด็กเป็นไงครับวิ่งเร็วๆครับคนที่อยากเด็กนะฮะวิ่งเร็วๆครับแล้วเวลาจะยืดออกนะเพื่อนผ่านไป3วิแล้วเราก็ผ่านไปวิเดียวเองอ่ะใช่ไหมแต่เราต้องวิ่งประมาณ1ใน3ของความเร็วแสงนะครับซึ่งก็นะคำถามคือมันมีผลไหมครับคำตอบคือมีครับแต่มีแบบน้อยมากถ้าเราไม่เร็วมากนะฮะมันจะน้อยมากเลยท้ายแบบผมอาจจะถ้าผมวิ่งทุกวันเนี่ยก็อาจจะแก่ช้าของเราประมาณแบบหนึ่งวิอะไรเงี้ยนะท้ายผมกินเหล้าตายอยู่ดีอะไรเงี้ยนะฮะอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ช่วยอะไรนะผมนั้นก็กินเหล้าต่อไปนะครับผมไม่ต้องออกกำลังกายนะครับจริงๆอันนี้เป็นผลพิเศษสำหรับสุขภาพพิเศษอ่ะอันนี้ถ้าพูดถึงสุขภาพพิเศษครับใช่สุขภาพพิเศษซึ่งถ้าย้อนไปนะครับก็ประมาณปี1905นะก็คือ110ปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นปีที่เรียกว่า Annus Mirabilis นะครับเป็นการฉลองนักฟิสิกส์เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วก็เป็นปีมหัศจรรย์ไอน์สไตน์นะครับปีมหัศจรรย์ใช่ปีมหัศจรรย์คือปีนี้ปีมหัศจรรย์ว่าไอน์สไตน์เนี่ยโปรแอคทีฟมากสามารถสร้างงานที่เขย่าวงการหรือว่าปฏิวัติวงการถึง4งานนะครับแต่ก่อนที่จะอันนั้นเนี่ยอาจจะเล่าชีวิตของไอน์สไตน์ว่ามันค่อนข้างแบบซ้อมหรือวิกฤตมากก่อนถึงปีมหัศจรรย์นะครับคือที่ได้ครับคือปีมาจะมีอาสาที่เองก็มีคนคิดให้มีคนคิดให้มีคนคิดให้นะครับสิ่งดีนะครับผมแต่ก่อนที่ถึงปีนั้นเป็นไงครับชีวิตแบบซบ5ปีเลยครับชีวิตมีปัญหาเยอะอ๋อใช่คำนั้นที่ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันอาจเป็นอุปสรรคมากกว่าเราคนที่มีความสามารถแต่ว่าที่จะกว่าอุปสรรคแล้วก็คิดนะครับในต่างมาในเวลานั้นได้ด้วยก็คือปีนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นสายเรียนจบแล้วแต่ยังหางานทำไม่ได้งานที่ไหนก็เป็นอาจารย์อะไรเงี้ยก็สมัครไปที่ไหนก็ไม่ได้ไม่ต้องกังวลนะครับไอ้ใจยังหางานไม่ได้เลยครับผมคนที่เราจบไปเต็มฝุ่นแป๊บนึงไม่ต้องกังวลนะไอ้ตายก็ได้สมัครเสร็จ5ปีหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ปี1902เนี่ยก็ทำคนรักซึ่งเป็นนักเรียนร่วมชั้นครับชื่อมิเรบ้าอาริกนะครับตั้งครรภ์ครับนะตกงานไม่ยังทำไม่ถึงท้องด้วยใช่ประมาณนั้นทำไม่ยังท้องไม่ปีนะให้เกิดลูกนอกสมรสซึ่งคนนี้ก็คือเป็นเด็กที่ด้วยครับแล้วก็ไม่มีจอดไอน์สไตน์ครับแล้วก็ทุกคนก็หาจุดเลี้ยงลูกเมียในการเป็นพิมพ์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ได้กินได้ไม่น้อยเพื่อที่จะประกอบชีวิตผมไม่อยากคิดเลยสมัยก่อนผมเป็นนักเรียนนะคนติวเพื่อไอน์สไตน์นะครับจ่ายเงินเยอะมันจะเป็นได้ผมคิดดูนะครับถ้าเรามีพิมพ์เตอร์เป็นไอน์สไตน์ครับผมเรียนรู้เรื่องนะสุดท้ายครับได้การทำเป็นพนักงานสมาชิกบัตรนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ถัดไปครับก็คือปี1903เนี่ยนะครับก
ก็พอดีได้งานแล้วเนี่ยก็เลยขอผู้ใหญ่แต่งงานแต่ว่าก็ไม่ใครเห็นด้วยแต่ก็ดันทุรังไปแต่งงานกับวิเลนฟ้าพาริสอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้ว่าท้องก่อนแต่งนะครับอันนี้เรียกว่าคลอดก่อนแต่งคลอดก่อนแต่งนะครับแล้วก็ลูกก็ให้ญาติวิเลนฟ้าช่วยดูแลอะไรนะครับแล้วก็ลูกชายคนแรกก็เกิดขึ้นนะครับก็ช่วงนั้นก็ทำงานอย่างหนักนะครับนะก็คืออย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นตำแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็คือใช้เวลาในการทำงานอย่างหนักคิดงานวิจัยนะครับนะซึ่งจริงเขาอย่างเรื่องของสมรรถภาพพิเศษเนี่ยเขาทำได้แต่วัยรุ่นละเพราะเขาอยากจะขี่แสงแล้วตัวเองอยู่เพื่อที่จะความเร็วแสงรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยนะครับจนกระทั่งนะครับเขาค้นพบนะในหลายอย่างพร้อมกันนะครับตัวอย่างเช่นเดือนมีนาคมนะครับค้นพบว่าแสงแค่นั้นคือฉบับแบบที่เป็นเรียกว่าควอนต้าเป็นพวงนะครับซึ่งใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ photoelectric effect ครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมเนี่ยเสนอปรากฏการณ์ที่ทำนายว่าไอตัวของสสารต่างๆเนี่ยมันประกอบด้วยอะตอมก็สมัยนั้นเนี่ยคนยังไม่เชื่อเรื่องอะตอมนะแต่ว่าการทำนายของเขาเกี่ยวกับรอนเนี่ยโมชันเนี่ยเป็นตัวที่ยืนยันอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยสสารต่างๆที่ดูเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆแล้วประกอบด้วยส่วนประกอบที่เล็กที่สุดคืออะตอมแล้วก็อีกเรื่องเดียวเท่านั้นก็ประสบความสำเร็จนะครับในการคิดค้นทฤษฎีสังคมภาพพิเศษแล้วก็ถัดไป3เดือนนะครับก็คิดค้นสิ่งที่เรารู้จากคดีที่ E และ MC squared ไอน์สไตน์นะก็คือความสมดุลระหว่างคนกับพลังงานนี่เป็นความพิเศษยังไงพิเศษก็คือมีแถมมันไม่ใช่ใช่ป่ะพิเศษเนี่ยคือว่ามันใช้ในกรณีที่ความเร็วคงที่เท่านั้นเป็นกรณีที่ความเร็วคงที่ผู้สังเกตการณ์ของพี่เท่านั้นไม่ได้ความเร็วความเร็วใดๆในฟิสิกส์นะครับอะไรที่เป็นพิเศษเนี่ยมันจะง่ายหมายความว่าจริงๆแล้วโลกมันซับซ้อนมากแต่เราสนใจกรณีพิเศษที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นจะเป็นข้อเสนอเรื่องฟิสิกส์นะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีสังคมภาพไอน์สไตน์เริ่มต้นจากกรณีพิเศษจริงๆก่อนก็คือกรณีที่เราทุกอย่างที่เราเรียนรู้ที่เนาะอะไรตั้งที่ที่เราเรียนรู้ที่เลยครับฟินนะบายครับผมนะพอเริ่มไม่คงที่ปุ๊บชีวิตจะเริ่มแย่ละไอน์สไตน์ก็ชีวิตแย่เหมือนกันมีคนไปสังเกตว่าไอน์สไตน์หัวจะเริ่มฟูเรื่อยๆนะถ้าเรารู้ไอน์สไตน์ช่วงแรกๆหัวจะเรียบนะผมสังเกตนี้ผมเรียบพอเริ่มคิดหัวจะฟูขึ้นตอนสเปเชียลรีเลทิวิตี้เนี่ยมันจะพิเศษความเร็วคงที่ก็หัวเริ่มฟูแล้วพอถึง GR ปุ๊บหัวไปแล้วผมมั่นใจว่าร้านอะไรร้านขายหมีไม่ได้เลยจะไปสายไปหลายปีมากฉะนั้นจะฟูมากครับแต่ว่าผลงานตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวทำให้ไอน์สไตน์โด่งดังในวงการในหมู่สาธารณชนนะครับถึงแม้ก็จะได้รับการรู้จักใช่ไหมในหมู่นักวิจัยทั่วไปนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่ทำให้เขาโด่งดังจริงๆเนาะก็คือปีอะไรครับปีนี่ครับก็คือพฤศจิกายนปี1919ครับคือประมาณ4ปีหลังจากที่ไอน์สไตน์คิดพบทฤษฎีสมรรถภาพทั่วไปนี่คือออกหนังสือพิมพ์นึงครับว่าไอน์สไตน์เนี่ยทฤษฎีไอน์สไตน์ชนะหรือว่ามีนักฟิสิกส์นะครับทางด้านดาราศาสตร์ก็คือเอ็ดดี้นิวตันทำการทดลองจริงนะครับแล้วก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่ไอน์สไตน์ทำนายไว้ว่า Space Time รอบๆดวงอาทิตย์นะครับมันจะมีความเคิร์ฟหรือว่าความโค้งเกิดขึ้นนั่นคือแสงนะครับเมื่อเคลื่อนที่จากดาวที่อยู่ห่างไกลตรงนี้แล้วมันก็เคลื่อนไปอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะแต่ว่าปรากฏว่าในช่วงที่เกิดสุริยุปราคาเนี่ยนะครับเอ็ดดี้นิวตันสามารถที่จะสังเกตเห็นจริงว่าดวงดาวตำแหน่งเช่นกล่าวนี่คือตำแหน่งปรากฏนะครับคือแสงจากดวงดาวสามารถเคลื่อนที่โค้งนะครับมาเดินรอบผ่านเวลาที่ผ่านดวงอาทิตย์ได้ด้วยคือเป็นผลจากความโค้งของเส้นทางใช่ความโค้งสเปซไทม์ที่บอกนิดนึงเนาะอีกอย่างนึงนิวตันนะครับนิวตันบอกว่าสเปซไทม์เนี่ยแฟลตครับผมแฟลตหมายความว่าแฟลตเพราะแบนราบก็คือระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุดสองจุดนะครับก็คือเส้นตรงนะครับเรื่องนั้นคือแฟลตแบนราบครับเอาให้อะไรก็ตามในจักรวาลโค้งแค่ไหนก็ตามโดนแต่สเปซไทม์เนี่ยแฟลตเสมอหมายความว่า1เมตรตรงนี้ก็ต้องเป็น1เมตรตรงนั้นถูกมั้ยครับถ้าวัดตรงนี้เป็นเส้นตรงวัดตรงนู้นเส้นเดียวกันก็เป็นเส้นตรงเหมือนกันนะเวลาก็แบบนะเวลาตรงนี้2ที่ตรงนี้ตรงเอาไม่ถึงก็เท่ากันถูกมั้ยฮะตอนนี้ไอน์สไตน์บอกว่าทฤษฎีใหม่ของเขาเนี่ยสเปซไทม์สามารถโค้งวงได้อย่างเช่นแถวๆตรงนู้นสเปซตรงโค้งนิดนึงแต่ตรงนี้สเปซจะแฟลตใช่มั้ยครับถ้าผมใช้แขนก็แถวนี้เนี่ยแขนที่มีเส้นตรงแต่ถ้าใช้แขนไปก็แถวนู้นเนี่ยมันจะมีเส้นโค้งเพราะอะไรครับจริงๆแล้วแสงไม่ได้โค้งนะแต่สเปซต่างหากที่โค้งครับผมจินตนาการว่าหมุนระนาบเส้นตรงบนกระดาษใช่ไหมครับถ้ามันงอกระดาษนะครับเส้นเป็นเส้นโค้งไหมโค้งนะแต่เส้นเป็นตรงไหมมันตรงนะฮะมันต
ทีมถ้าใครเล่นกอล์ฟก็จะรู้ดีเราครับจะต้องดูว่าสเปซมีโค้งแค่ไหนก็ต้องดูลายใช่ไหมดูลายก็คือเราไปดูว่าไอสไตน์คิดค้นว่าแรงโน้มถ่วงที่เกี่ยวข้องอะไรกับสเปซการ์ก็ต้องย้อนกลับไปที่เราพูดถึงปี1919ใช่ไหมย้อนกลับไปประมาณ12ปีก่อนหน้านั้นก็คือปี1907จำได้ใช่ไหม1905ปีมหัศจรรย์นะครับ1907เนี่ยคือ2ปีหลังจากที่ไอน์สไตน์ค้นพบทฤษฎีสมมติสมมติภาพพิเศษนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยไอน์สไตน์ได้อยู่ที่สำนักสิทธิบัตรนะครับก็1เดือนต้องต่ออยู่ครับนะก็ยังไม่ได้งานทำดีแต่ว่าเนื่องจากเรื่องของการเรียนรู้การวิชาการอะไรเงี้ยก็เลยมีนักวิชาการนะครับอยากได้เขียนบทความหรือว่าบทความรีวิวนะครับบทความที่เป็นการสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีสมมติภาพพิเศษนะซึ่งเขาก็นั่งนึกคิดอยู่ช่วงขนาดหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะทฤษฎีของเขาที่ใช้ได้ในกรณีพิเศษเท่านั้นเกินกรณีที่สังเกตอยู่สถานที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วของที่เท่านั้นแต่เขาคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่จะพิจารณาในกรณีที่วัตถุหรือผู้สังเกตเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะครับปกติแล้วเรื่องราวนี้เนี่ยซึ่งจะมักจะเรียกไอน์สไตน์เรียกเรื่องราวนี้ว่าความคิดที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเขานะครับหรือ happiest thought of my life พอเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แต่เลยนะภาษาเยอรมันก็ภาษาเดิมนะครับก็คือคำว่า get a key นะครับว่าการทดลองเชิงความคิดนะครับซึ่งก็เหมือนนิวตันนะครับก็เป็นเรื่องนิวตันคิดถึงเรื่องลูกแอปเปิ้ลนะครับหรือว่าลูกไอน์สไตน์อาจจะโหดกระไรนึงไม่ใช่ลูกแอปเปิ้ลทำอะไรก็ตกลงมาก็นะก็คือไอน์สไตน์คิดว่าสิ่งตกมานะครับเขากำลังคิดถึงว่าถ้าเขาเป็นคนที่กำลังตกมานะครับอยู่ในแดนอยู่ในลักษณะสภาพแดนของถ่วงแล้วตกมาอย่างอิสระนะครับเขาคิดว่าคนที่ตกลงมาจะรู้สึกถึงภาวะที่ไร้แดนของถ่วงทีเลยนะครับโดยที่อยู่ดีๆเขาก็นึกขึ้นมาได้นะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี้แหละที่จะนำไปสู่ความเข้าใจใหม่ๆได้ไปอยู่บนอวกาศนะครับสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนะครับผู้หญิงก็จะลอยไปลอยมาเนาะนะครับนั่นแหละเพราะว่าอย่างนั้นแหละเนาะเพราะว่า0 g ครับนักบินอวกาศจะรู้ดีว่าสภาวะ0 g ก็คือสภาวะที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงซึ่งเราสามารถพอจะสร้างได้เนาะจากการที่เราตกอิสระครับพอจะได้แรงโน้มถ่วงนั่นเองครับก็คือแนะนำว่าถ้าอยากรู้ภาวะเป็นกระโดดลงมาใช่ป่ะใช่ครับทุกคนเราอยากรู้สภาวะ0 g นะครับชั้น2นะฮะมันกระโดดลงมาครับตอนที่เราลอยอยู่กลางอากาศเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีแรงโน้มถ่วงเนาะเราจะรู้สึกอย่างนั้นนะแค่ความรู้สึกนะก็หลังจากนั้นก็หลังจากนั้นเราก็จะไปอยู่บนโลกของเราโอเคครับก็อาจจะมีคำถามว่าทำไมถึงรู้สึกถึงภาวะที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงครับอันนี้เป็นคำพูดของไอน์สไตน์เนาะก็คือว่าตอนที่ผมกำลังนั่งอยู่ที่เก้าอี้ของสมาชิกที่ปักนะครับทันใดนั้นมีความคิดแวบนึงขึ้นมาว่าถ้าคนตกที่สูงเนี่ยนะครับเขาน่าจะรู้สึกถึงน้ำหนักของตัวเองเป็นความไอซายซึ่งหลายคนอาจจะเรียนในมัธยมปลายหรือว่าในมหาวิทยาลัยนะก็เป็นภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนะครับจริงผมรู้มาว่าไอซายไม่คิดอย่างนี้นะครับครับเพราะนี่ผ่านใจก็ไปแต่ผู้ใจไม่ได้นะไอซายคิดเป็นเยอรมันไม่ใช่ภาษาไทยไอซายคิดไทยไม่ได้ประมาณนี้จะไม่ตัวหลายคนนะบอกตอนนี้ไอ้นิวตันบอกนิวตันเห็นแอปเปิ้ลตกนะนิวตันบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำให้แอปเปิ้ลตกเนี่ยว่าจะเป็นสิ่งเดียวกับการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์แอดวานมากสมัยนั้นนี่คนเริ่มช็อกแล้วใช่ไหมครับไอน์สไตน์บอกถ้าคนตกล่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าคนตกอิสระก็ 0G ใช่ไหมครับคำถามคือทำไงครับอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวเรื่องของอินเดเชียหรือว่าความเชื่อคือเราอาจจะเคยนั่งรถที่กำลังอยู่ในความเร่งอยู่ใช่ป่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราวางกาแฟขันดึงร้อนๆนะครับเราเร่งข้างหน้าเนี่ยกาแฟก็ช็อตไปที่ปากใช่ไหมทั้งที่เราเล่นไปหน้าแล้วก็ช็อตไปที่ปากแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกตอนนั้นว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวกาแฟเนี่ยมันอยู่นิ่งๆเราก็มีความเฉื่อยในการที่พยายามอยู่นิ่งๆแต่เนื่องจากรถกำลังเคลื่อนที่ข้างหน้าตัวของกาแฟเนี่ยมีความพยายามที่จะอยู่ในลักษณะนิ่งๆเหมือนเดิมไว้ในความเดิมเท่าเดิมไว้เนี่ยมันก็เลยไปข้างหลังเทียบกับรถที่ไปข้างหน้าเลยหรือว่าง่ายๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเล่นเราจะรับรู้ถึงสนามแรงในบางอย่างที่ไปข้างหลัง
หรือถ้าเราต้องการเบรกจะรับรู้ถึงแรงสนับแรงในระยะที่ไปข้างหน้าตรงข้ามกับทิศทางความแรงถ้าเล่นทางไหนเนี่ยเราจะรู้สึกแรงกระทำที่ตรงข้ามครับถ้าอยู่ในรถครับถ้ารถเบรกนะครับเราจะรู้สึกมีแรงกระแทกข้างหน้าถ้ารถเร่งเราจะรู้สึกมีแรงมาฉุดไปข้างหลังนั่นก็บอกใช่ไหมครับถ้ารถเลี้ยวโค้งครับถ้ารถเลี้ยวซ้ายนะครับโค้งเข้าซ้ายใช่ไหมเราจะรู้สึกตัวเองถูกเบี่ยงตรงไหนครับขวาเลยถ้ารถเลี้ยวขวาเราถูกเบี่ยงตรงไหนครับซ้ายเสมอเลยครับถ้ารถมีกำลังเร่งไปทางไหนนะเราจะรู้สึกว่ามันมีแรงที่ตรงข้ามครับใช่ไหมทีนี้เราเริ่มมันเจอแล้วนะฮะนี่ไอ้สายก็ขัดเราขัดเราความคิดการทดลองเป็นความคิดต่อนะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าทุกคนเนี่ยรู้สึกถึงภาวะร้ายแรงของระบบได้ก็เพราะว่าการที่มีความเร่ง G ลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้รับรู้ถึงสนามแรงในทิศทางตรงข้ามความเร่งซึ่งหักล้างกันกับความเร่งที่ถ่วงลบกันดีก็คือ G หักล้างกันดีนั่นเองแล้วก็รู้ว่าอ๋อเรื่องความลบถ่วงก็แสดงว่าภาวะที่มีความเร่งมันสามารถสร้างสนามของแรงในบางอย่างได้ที่เหมือนแรงลบถ่วงมันทำให้จินตนาการว่าถ้าคนคนนึงไปอยู่ในลิฟต์อันนึงซึ่งปิดตายนะคือไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในอวกาศแต่ว่าตอนแรกอยู่ในสภาวะแรกถ่วงนะครับแล้วอยู่ดีเนี่ยก็มีสลิงนึงนะครับมันถืออยู่บนหลังคาของตัวลิฟต์ตัวนี้แล้วก็มีคนคนนึงซึ่งเป็นไข่กระดงนะครับเราก็ดึงลิฟต์ตัวนี้ขึ้นไปด้วยความเร่งค่าจีนะครับตอนแรกตัวนี้ก็รู้สึกว่าตัวแรงถ่วงอยู่ดีรู้สึกว่าครับตัวเองขาได้สามารถยืนติดพื้นลิฟต์ได้นะครับหรือว่าจะเอาเหรียญสักเหรียญนึงเนี่ยยิบออกมานะครับแล้วก็ปล่อยออกไปที่พื้นเนี่ยเหรียญนี่ก็สามารถตกสู่พื้นได้เป็นความเร่งจีเหมือนกับเองอยู่บนพื้นโลกซึ่งไอ้ไซเรียกว่านี่เนี่ยว่าก็แสดงว่าคนนี้รับรู้ถึงสิ่งเดียวกันที่ความลมถ่วงซึ่งในทางฟิสิกส์เนี่ยนะครับเวลาที่เราบอกว่าประสบการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยจริงๆเราบอกไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจคนนี้บอกไม่ได้ว่าที่เราเกิดจากภาวะที่เขามีความเร่งจีเป็นขั้วงหรือเกิดจากภาวะที่มีความโน้มถ่วงที่พื้นโลกคือง่ายๆคือตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมิกกันแล้วระหว่างการที่เรามีแรงโน้มถ่วงกระทำกับการที่เรามีความเร่งใช่ไหมครับคือการมีความเร่งก็คือสภาวะการที่กับทั่วไปครับมันคือเหตุผลว่าทำไมถึงเรียกว่า general relativity นะครับตอนแรกบอกว่าการที่แบบที่ความเร็วคงที่เนาะครับอันนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบที่มีความเร่งเองหลักการนี้มีชื่อเลยฮะหลักการที่บอกว่าความเร่งกับความโน้มถ่วงเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับชื่อของมันคืออะไรครับก็คือหลักความสมบูรณ์นะครับหรือว่า equivalence principle ความสมบูรณ์ระหว่างภาวะที่อยู่นิ่งบนโลกแล้วมีแรงโน้มถ่วงกับภาวะนะที่อยู่ในสภาวะที่มีความเร่งซึ่งไอน์ไสน์เสนอว่าเราไม่สามารถทำเป็นทดลองใดๆที่สามารถแยกแยะภาวะทั้งสองนี้ได้ถ้าหากว่าคนคนนี้อยู่ในห้องติดตายเราก็ไม่รู้ว่าเหตุที่ไหนก็ไม่สามารถทำในรูปแบบเดิมแยกแยะได้เพราะมันจะมีปรากฏการณ์เหมือนกันทุกอย่างในลิฟต์นี้ซึ่งตอนนี้เริ่มมานะฮะตอนแรกบอกเราเริ่มจากตอนที่บอกว่าโอเคนะเวลาเราเท่ากันใช่ไหมไอ้ท่านบอกไม่จริงมันไม่เท่าใช่ไหมครับแต่นั้นที่ที่หนึ่งเท่าพิเศษเนาะพิเศษปุ๊บเนี่ยยังง่ายอยู่ครับตอนนี้ไอ้ท่านเริ่มรู้สึกว่าอยากจะทำให้ที่ที่ตัวเองเนี่ยถูกต้องยิ่งขึ้นด้วยการขยายผลจากกรณีที่มันพิเศษมากมากไปกรณีใดๆก็ได้ไอ้ตาก็เริ่มคิดว่าถ้ามีความเร่งเกิดอะไรขึ้นไอ้ตาก็พบว่ามันมีความสมบูรณ์กันระหว่างความเร่งกับแรงใช่ไหมครับผมก็พยายามจะฟอร์มูเลททฤษฎีภายใต้หลักการนี้นะครับมีใครดูอินเตอร์สเตลล่าไหมครับผมอินเตอร์สเตลล่านะจำได้ไหมครับฉากนี้ครับผมคูเปอร์สเตชันครับดาวอยู่ที่ไหนนะเนี้ยใกล้ๆดาวเสาร์ใช่ไหมที่วนอยู่รอบดาวเสาร์ใกล้ๆจุดนะครับเนาะสังเกตไหมครับว่าพื้นมันเป็นทรงกระบอกครับนะแล้วมันเหมือนปกติแล้วตอนที่เราคุ้นเคยเนี่ยเราอยู่บนพื้นราบใช่ไหมครับแล้วแรงมันดึงลงพื้นหมดเลยใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนละไอ้ดาวนั้นเนี่ยทำกระบอกหมดเลยบ้านเมืองก็จะไต่อยู่ตามทุนกระบอกครับจินตนาการนะซื้อนี่มาโดยเฉพาะนะครับนี่คือคูเปอร์สเตชันครับผมนะบ้านเมืองทั้งหมดเนี่ยถูกสร้างอยู่บนพื้นด้านในนะครับจินตนาการว่าไอ้นี่คือพื้นด้านในนะครับพื้นนะครับเราสร้างบ้านทั้งโลกเนี่ยหลังคาบ้านเนี่ยถ้าเป็นโลกเราเนี่ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นคูเปอร์สเตชันเนี่ยเราอาจจะทิ้งเข้าหาจุดศูนย์กลางของไอ้นี่นะครับประเด็นคือต้องสร้างในระบบโลกคือประเด็นสำคัญคือว่าอยู่ในอวกาศเนี่ยจะลำบากมากครับจริงๆมีหลายประเด็นแล้วที่ทำไมเราถึงไม่ควรจะอยู่ในภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนะครับมีเรื่องของเพรสเชอร์ความดันในร่างกายเรื่องของอะไรดีข้อต่อต่างๆนะผมครับ
ือเรา evolve มาเราพัฒนาการมาแบบมี gravity อ่ะครับถ้าเรามาอยู่ที่ที่ไร้ gravity เนี่ยเราก็จะเริ่มกล้ามเนื้อก็จะฝ่อก็จะเริ่มแย่ลงครับไม่ได้ไร้ gravity ปากกาเขียนไม่ได้นะปากกาหมึกซึมเนี่ยถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงเขียนไม่ได้ครับผมต้องให้โลกดึงหมึกลงมานิดนึงคือการถูกไม่ได้ตื่นไม่ได้ครับเพราะพืชเองสามารถชนิดพืชบางชนิดก็ดีเทคกราวิตี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการสร้างกราวิตี้คืออะไรครับเมื่อกี้อาจารย์โมบอกว่ามันสมบูรณ์ใช่ไหมระหว่างความเร่งกับกราวิตี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำการหมุนที่นี่ครับนะหมุนนี่นะครับจินตนาการนะฮะทุกๆจุดที่ผิวเนี่ยจะมีความเร่งสูงกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเลี้ยวเวลาที่เลี้ยวใช่ครับต่อไปไม่ได้ต้องเลี้ยวตลอดเลยต้องนั่งมาหมุนเราเลี้ยว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 เสร็จมาจริงแล้วแค่เลี้ยวตรงไปมันเกิดการเลี้ยวตลอดเวลาจะมีความเร่งก็สูงถึงการตลอดเวลาช่วยหนึ่งสองสามนะฮะเมื่อก่อนก็เรียกว่าวงกลมนะฮะวิ่งกับเร็วคงที่นะฮะจะมีแรงสูงถึงกลางนะครับผมจากนี้พอมีแรงสูงถึงกลางปุ๊บเนี่ยมันสมบูรณ์ในการที่ยังไงนะเกิดสนามของแรงนะครับเกิดสนามของแรงในการออกไปที่ข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยืนอยู่ผิวด้านในของสเตชันที่หมุนอยู่นะฮะจะรู้สึกมีแรงโน้มถ่วงเนี่ยพุ่งออกด้านนอกทุกทิศทางเพราะนั้นเนี่ยบ้านก็เลยสร้างเป็นพื้นได้นี่แหละหลังคาก็ทิ่มเข้าหาตรงกลางใช่ไหมครับต้นไม้ต้นงอกก็ตรงกลางนี่ตรงกลางไม่มีการตีเนาะถ้าเราตีลูกเบสบอลเป็นตรงกลางได้จะมีโอกาสข้ามไปอีกฝั่งได้แล้วไอ้คนตรงนี้ก็จับไม่ได้เพราะการตีเพราะว่ามันอยู่ละประเทศกันอะไรเงี้ยนะฮะนี่คือไอเดียเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแบบกระบอกเรียกว่าสกปรกโอดีนักวิชาชีพโอดีสร้างไว้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นรูที่หันหน้าไปทางลมที่ตลอดเวลาคือซุ้มกระบอกเนี่ยนะครับเป็นซุ้มกระบอกที่มีรูเปิดให้แสงอาทิตย์เข้ามาโดยที่เราก็มีเจลสโคปสองอันที่หักล้างที่เราติดตั้งกันเพื่อที่ทำให้รักษาทิศทางของตัวซิลิเดอร์ท่านก็หันลมที่ตลอดเวลาให้มีพลังงานแสงตัวนี้ก็หันตลอดเวลาก็ไม่น่าจะง่ายนะฮะนี่ในพวกเราไปดูดับเบิลโบมั้ยครับไปดูมั้ยครับเดจิต้านะบริษัทแคปซูลคอร์ปอเรชั่นนะครับเดจิต้าที่เกาะเมียกินนะฮะมันก็เข้าไปฝึกไปห้องแรงโน้มถ่วงใช่ไหมก็ฝึกจนเป็นซุปเปอร์สายาอันนี้พอไปได้เนาะถ้าเราสามารถสร้างเครื่องที่เหวี่ยงได้ครับเราสามารถจะฝึกแรงโน้มถ่วงที่มากขึ้นแล้วก็ฝึกวิชาในห้องนี้นะแล้วเราก็จะกลายเป็นซุปเปอร์สายาเองไงผมมีอะไรบางอย่างนะฮะจำลองนั้นครับผมต่อไปครับโอเคคือการที่คนนั้นเราจะสงสัยใช่ว่าการที่เราพูดถึง equilibrium principle หรือการความสมดุลระหว่างภาวะที่มีความเร่งกับภาวะแรงถ่วงเกี่ยวอะไรกับการที่การอวกาศหรือ space time เปลี่ยนครับผมจะยกตัวอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการยืดเวลาจะยกมาลองดูครับว่ากรณีที่เราอยู่ในลิฟต์อันหนึ่งซึ่งตอนแรกอยู่นี่นะครับอยู่ในอวกาศแล้วเราปล่อยรับแสงเลเซอร์สักอย่างหนึ่งมาใช่ไหมถ้ารับแสงเนี่ยนะครับเป็นที่ออกมาทางซ้ายเนี่ยมันจะต้องไปชนิดทางขวานี้ครับใช่ไหมผู้สังเกตอย่างพวกเราที่อยู่ภายนอกก็เห็นว่าโอเครับแสงนี่ยาวเท่านี้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมความยาวรับแสงเป็นตัวบอกว่าเวลายืดเท่าไหร่ใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็จะผ่านไป2นาโนวินาทีสมมตินะสำหรับอันนี้สมมติว่ามีลิฟต์อันหนึ่งที่ด้วยความเร็วคงที่ในสเปซก็เห็นว่ารับแสงเนี่ยตอนแรกอยู่ตรงนี้แต่ถ้าจะว่าตัวของลิฟต์เนี่ยที่เป็นพวกรับแสงก็เลยไปแสงตรงนี้ขึ้นมาหรือว่าความยาวของแสงมันยาวขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผู้สังเกตภายนอกก็เห็นว่าอ๋อในเรื่องนี้เนี่ยเทียบกับพวกเราตรงนี้เนี่ยมีการยืดเวลาเกิดขึ้นนะครับก็คือในการที่เดินช้าใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าลิ้นกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะก็เห็นได้ว่าตัวแสงเนี่ยแทนที่จะเป็นเส้นตรงแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็แตกขึ้นมาแต่ว่าแสงเนี่ยขึ้นที่โค้งเราใช้หลักการเดียวกันครับก็คือรับแสงที่มันยาวขึ้นเวลาก็ยืดขึ้นแต่อันนี้เกิดจากการที่มีความเร่งเมื่อไหร่การที่มีความเร่งปุ๊บเวลาความยาวรับแสงยาวขึ้นก็แสดงว่าเวลามันยืดออกซึ่งจากหลักความสมบูรณ์เนี่ยถ้าในภาวะที่มีความเร่งหรือรับแสงยืดออกสมมติว่าถึงเวลาที่ยืดออกแสดงว่าในภาวะแรงโน้มถ่วงเวลาก็ยืดออกด้วยครับสิ่งนี้เรียกว่าการชำระทับเดเรชันหรือว่าการยืดออกของเวลาเนื่องจากแรงโน้มถ่วงหรือความโน้มถ่วงเองก่อนที่เราคุยกันนะว่าถ้าเรามีนาฬิกาอยู่ในการบรรยากาศที่ความเร็วคงที่นะฮะคนที่บนยานเวลาเดินช้ากว่าในนี้เคสคงที่นะครับไอไฟขยายผลนะฮะถ้ามีความเร่งนะครับเวลาก็ยิ่งยืดออกไปอีกอ่ะหรือเดินช้าซึ่งการที่มีความเร่งเนี่ยก็แปลว่ามันมีกราวิตี้มันสอดคล้องกันนะครับเพราะฉะนั้นในที่ที่มีกราวิตี้เนี่ยเวลา
ซึ่งอันนี้นักวิทยาศาสตร์มหาลัยฮาวาร์ดหลังจากไอน์สไตน์เสียเนี่ยประมาณจำไม่ได้ว่าหลายสิบปีเหมือนกันก็ทำการทดลองโดยใช้นาฬิกาออมติกกันแล้วก็ทดสอบได้จริงว่าเวลาที่อยู่บนท้องฟ้ามันขึ้นมันมีอัตราการเดินที่ช้ากว่าไอ้นาฬิกาออมติกของพื้นผิวโลกสมมติเรามีนาฬิกาสองเดือนแล้วเป๊ะมากอันนึงตั้งนาฬิกาเป๊ะเลยอันนึงวางไม่ล่างสุดล่างหินด้วยกันบนพื้นโลกนะฮะแต่แกอันนี้บนยอดเขานะครับซึ่งบนยอดเขาเนี่ยแรงโน้มถ่วงจะเบากว่านิดนึงฮะเนาะขึ้นอยู่ด้านสี่ด้านสองนะแล้วเราก็พบว่าล่างเจอที่มากกว่าและเวลาก็เดินช้ากว่านะครับพอสักพักมันอาจจะเป็นการมาเทียบกันเนี่ยเป็นการที่ล่างเดินช้ากว่าใช่ไหมเช่นเดียวกับในหนังอีกแล้วนะฮะเป็นหนังที่ดีนะครับผมนี่ก็ดูได้ดูเจอได้ใช่ไหมไปดูแนะนำพี่ดูนะครับผมไม่ได้เดินจากหนังเรื่องนี้เลยนะครับผมแต่ผมแนะนำคือมีตอนนึงใช่ไหมที่พระเอกในเรื่องไปเยี่ยมดาวมิลเลอร์นะครับอันนี้เป็นกับพี่รองก็คือการเก็บทัวร์หรือว่าแบ็คโฮขนาดใหญ่มหาศาลนะครับนะซึ่งมีคอร์ดิเซนประมาณนั้นนะแล้วดาวมิลเลอร์อยู่ใกล้ๆการเก็บทัวร์หรือว่าหลุมดำขนาดใหญ่มากๆนะครับซึ่งอย่างที่เราบอกใช่ไหมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตรงไหนมีแรงโน้มถ่วงมากก็ทำให้เวลามันเดินไปช้ามากนั่นคือเหตุผลที่พระเอกในเรื่องเนี่ยพอถึงดาวนี้บอกว่าต้องใช้เวลาเยอะสุดกลัวลูกสาวเขากลัวว่าลูกสาวเขาจะโตเร็วแล้วเขากลับมาไม่ทันลูกสาวเขานะครับคือเขาเข้าถึงดาวมันคืออะไรก็คือดาวที่จัดมากๆาดาวที่มีเยอะมากมันจ้างความรู้ถูกมากซึ่งเขาบอกว่า1ปีต่อทีหนึ่งชั่วโมงบนดาวมิลเลอร์นะครับเท่ากับ7ปีบนโลกนะครับแสดงว่าบนดาวมิลเลอร์เนี่ยมี gravitational translation แบบมหาศาลเลยดาวมิลเลอร์ผ่านไปชั่วโมงเดียวแต่ต้องผ่านไป7ปีนะครับเดียวก็70ปีนะครับอันนี้เป็นคำพูดของคิมพอร์ซึ่งเป็นหนึ่งใน Executive Producer ของหนังเรื่องนี้นะครับที่พูดว่าหลักการ Gravitational Translation ผมพูดง่ายๆนี้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนปรารถนาที่จะอยู่ในที่มันแก่ช้าที่สุดและความรู้ถ่วงก็จะพยายามดึงพวกมันไปที่นั่นตอนนั้นสินะครับนักฟิสิกส์ชอบทำอะไรมากนะคือพูดอะไรสั้นๆนะถ้าคนในโลกก็ติดสตันครับผมไม่เข้าใจนี่เรียกว่าสตันโลกแม็กนะครับผมพูดเดียวคนทั้งโลกสตันเลยผมพูดอะไรของมึงใช่ไหมครับผมเคยเห็นหนังสือควอนตัมเมคานิกส์ครับเคยเห็นหนังสือควอนตัมแบบหนาๆเงี้ยถ้าเราเห็นหนังสือควอนตัมหนาๆเงี้ยอย่างน้อยหนาๆเงี้ยครับหนังสือควอนตัมของไกด์บุ๊กของไฮเซนเบิร์กเงี้ยครับเป็นบางผมหยิบเปิดดูปุ๊บโยนทิ้งอ่านไม่รู้เรื่องนะนักดนตรีทำแบบนี้นะครับคนที่เก่งมากๆก็จะสามารถสรุปอะไรให้มันถึงสั้นได้เนาะผมขอแค่อธิบายขยายอันนี้แล้วกันนะจะแก้สตันนะครับนี่ครับสับสิ่งทั้งหลายที่ปรารถนาที่อยู่ในที่ที่มันแก่ช้าที่สุดใช่ไหมครับก็คือที่ที่มันแก่ช้าที่ที่มีการเป็นที่เยอะใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเราพยายามจะลงไปสู่ที่ที่มีการเป็นที่เยอะกว่าใช่ไหมถ้าเราอยู่บนนู้นกระโดดออกมาจะไปไหนครับข้างล่างที่มีการเป็นที่เยอะกว่าอันนี้คือความพยายามของเราครับเราพยายามแก่ช้าลงด้วยไม่พยายามจะแก่ช้าลงครับเพราะเราพยายามจะไปอยู่ในที่ที่มีการเคลื่อนที่หนักขึ้นนะครับนี่คือธรรมชาติของเราครับไม่ใช่เราสับสิ่งในจักรวาลเลยจะวิ่งไปตามที่มีการเคลื่อนที่มากขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับครับและความโน้มถ่วงก็จะดึงไปที่นั่นครับแน่นอนครับอย่างเงี้ยนะแล้วเวลาจะเดินช้าลงนะครับงั้นถ้าพวกเราอยากแก่ช้าทำไมครับหนึ่งคืออยู่ใกล้หลุมดำใช่ไหมฮะโอเคครับแต่กว่าจะไปถึงอาจจะตายก่อนครับผมอยู่ที่ผิวโลกไปครับวิ่งเร็วๆครับเราที่อยู่โลกนะครับชีวิตจะดีครับผมแก่ช้าลงครับก็ต่อจะเสื่อมช้าลงด้วยนะฮะจะมีเยอะขึ้นก็เสื่อมอยู่ดีนะฮะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับไอเดียของคริปโตนักฟิสิกส์เนาะเป็นนักฟิสิกส์ที่ดูแลใกล้ชิดมากในการสร้างหนังเรื่องนี้ใช่ไหมครับคนเขียนบทความนะเราจะเห็นว่าในระดับโลกเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในโลกตะวันตกนะครับวิทยาศาสตร์เขามาแล้วครับตอนนี้คนในตะวันตกเริ่มรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นอะไรที่คูลครับเป็นอะไรที่ชิคมากเลยครับนะประเทศไทยตอนนี้อะไรชิคนะครับต้องเป็นแบบกินกาแฟอยู่ลินทุ่งอะไรอย่างนี้นะครับชิคนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยใครรู้ฟิสิกส์ต้องเช็คทันทีครับผมเข้าผับนะครับคือเรื่องฟิสิกส์ที่หญิงตรึมนะฮะรอเล่นครับไม่มีแล้วนะแต่มันเป็นเทรนด์ของโลกนี้ครับนั้นเราไม่อยากตกจริงครับผมเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันชิคมากเลยครับโอเคจากความคิดเรื่องตะกี้นะครับนอกจากเรื่องการชมทำเลยชั้นตัวอย่างก็คือว่าการที่แสงโค้งเนี่ยนะครับมันก็บ่งบอกได้ถึงการที่สเปซโค้งครับ
ือนถ้ามีรูปแอปเปิ้ลรูปนึงใช่ป่ะครับก็มีครับครับแล้วก็มีมดตัวนึงเดินเนี่ยแอปเปิ้ลนะฮะนี่แอปเปิ้ลนะครับรูปโคตรใหญ่นะครับแล้วมีมดตัวนึงครับนี่ยืนอยู่แอปเปิ้ลครับอย่างงี้มดมั้ยฮะคือถ้ามันเดินเนี่ยครับมันก็จะเข้าใจว่าเองเดินครับตรงๆใช่ป่ะนะครับแต่ถ้ามด2ตัวเนี่ยครับเดินตรงๆขนานกันแล้วก็มันจะเข้าใจว่าโอเคยังไงมันก็ไม่เจอกันเพราะว่ามันเคยเรียนเลขาคณิตมาแล้วว่ายังไงซะก็ไม่เจอกันก็เดินเส้นขนานกันแต่ก็ตามพอเดินไปถึงจุดนึงมันเดินขึ้นมาเจอกันก็ตกใจอ้าวเจอกันได้ยังไงคือมดบอกว่ามดเรียนมาตอนม.3นะครับครูคณิตศาสตร์บอกว่ายูคลิเดียนจิโอเมตรีนะครับใช้คำนี้นะฮะตอนม.3ครับยูคลิดเนียนจิโอเมตรีครับยูคลิดบอกว่าถ้าแกมีเส้นขนานนะถ้าแกลากเส้นตรงต่อจากเส้นขนานที่ออกไปนะมันจะไม่ได้วางชนกันฟังดูเงี้ยวนะฮะนั่นคือแอคเซียมของยูคลิดนะคือความจริงที่ยูคลิดค้นพบนะครับแต่จิโอเมตรีของยูคลิดเนี่ยเป็นจริงเฉพาะสเปซที่แฟลตเท่านั้นนะถ้าสเปซแฟลตนะครับลากเส้นขนานมันวางชนกันไหมไม่ฮะเนาะแต่ถ้าเราอยู่บนสเปซที่ไม่แฟลตนะครับอย่างเช่นผมอยู่ที่ตรงนี้อาจารย์ง้ออยู่ตรงนั้นเราต้องคู่ต่างเดิมขึ้นเหนือไปเรื่อยๆมุ่งหน้าขึ้นเหนือเลยฮะไปชนกันที่ไหนครับเจอกันที่คู่โลกเหนือใช่ครับเราชนเลยขนาดกันนะเราเลยขนาดเราไปเรียนว่าสามเหลี่ยมมีมุมภายใน180องศาเนี่ยสำหรับที่ผิวในโค้งบางแบบมุมภายในอาจจะมากกว่า180องศาก็ได้หรือน้อยกว่า180องศาก็ได้ความรู้ที่ได้ชมไม่ที่เราเรียนมาทั้งหมดนะฮะมันเป็นจริงเฉพาะสเปซที่แฟลตเท่านั้นทฤษฎีทั้งหมดเลยนะมุมภายในสามเหลี่ยมเท่าไหร่นะ180องศาใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมคุณเลือก180องศาใช่ไหมวงกลมมีความยาวรอบวงก็คือ2ไพ r อะไรงั้นนะครับทั้งหมดที่เรียนมานะครับไม่จริงครับผมนะไม่น่าเรียนเลยใช่ไหมฮะคือมันจะเป็นจริงเฉพาะในสเปซที่แฟลตเท่านั้นถ้าเป็นไม่แฟลตปุ๊บเนี่ยปัดทุกทันทีครับมันไอสารที่ประแสคืออะไรที่มันเดินจากซึ่งตรงจากเที่ยงตรงไปแบบตรงๆแต่ว่าเราเห็นโค้งก็แสดงว่าสเปซมันก็คืออินไซต์หรือว่ามุมมองที่ไอสไตน์อยากรู้ได้ว่าแสงต้องโค้งนั่นคือนำมาสู่การทำนายของเขานะครับว่าเวลาแสงเริ่มขาดเริ่มขาดเล็กตามทันทีแรงก็ถ่วงไอตัวแมสหรือมวลพลังงานพวกนั้นเนี่ยมันจะทำให้สเปซขาดเกิดการเคิร์ฟได้แล้วแสงก็เดินผ่านมันเกิดความโค้งขึ้นอยากใช้คำว่าช่างกล้านะครับไอสไตน์ในยุคแม็กคิดดูนะครับทุกคนเชื่อว่าสเปซแฟลตเลยแล้วประเด็นคดีแสงโค้งเนี่ยเราคิดว่าไงครับน่าจะมีอะไรมาดึงแสงให้มันโค้งใช่ไหมครับไอสไตน์ช่างกล้าว่าสเปซต่างหากที่โค้งมองครับแล้วแสงก็เคลื่อนที่ไปตามสเปซที่โค้งมองนั้นนั่นเองครับหลังจากนั้นหลังจากที่ไอสไตน์เสนอทฤษฎีนี้เนี่ยก็คือทำให้สเปซทำซึ่งเมื่อก่อนมันจะเป็นเรียกว่าแบ็กกราวด์ถ้าเป็นละครเวทีคือฉากหลักเราใช่ไหมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นผู้เล่นตัวนำแล้วมันสามารถเรียกโค้งได้สามารถที่จะบิดทวิสต์หรือแม้แต่ยืดขยายได้นะมันกลายเป็นผู้เล่นหลักของจักรวาลนี้ใช่ไหมไม่น่าเชื่อไอเดียเริ่มจากนี้นะครับสเปนโค้งนี่ไอเดียเริ่มจากคนที่ลิฟต์นี่นะครับเรียกว่าตอนเอ็กซ์เพรสเมนต์หรือว่าการทดลองเชิงความคิดนะลองคิดดูนะสมัยก่อนเนาะขึ้นลิฟต์แล้วแสงมันเลี้ยวอ่ะคนจะคิดไหมว่าอ๋อเวลามันขึ้นลิฟต์อ่ะสเปซทางโค้งงอไม่ใช่แล้วบ้าแล้วนี่คนบ้าตอนนี้หัวเริ่มฟูนะฮะตอนนี้เห็นตาเริ่มหัวฟูนะฮะเริ่มเป็นคนบ้านะฮะแต่จากนั้นไม่นานมันก็โค้งจริงที่อาจารย์มองให้ดูเราก็มันมีแสงโค้งเห็นสุริยปราคาใช่ไหมครับครับนี่ครับผมไอน์สไตน์ช่วงนั้นต้องเครียดมากนะประสบปัญหาชีวิตแต่ละอย่างทีนี้ไอน์สไตน์ก็มีคนคอยช่วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับคือไอน์สไตน์เนี่ยปี1907เนาะเป็นช่วงที่เขาบอกว่าเป็นความคิดแสนสุขในชีวิตแต่จริงในชีวิตเขาไม่ได้แสนสุขเท่าไหร่เพราะว่าจริงแล้วทะเลาะกับเมียจะเลิกกับเมียหรือว่าไอน์สไตน์ก็ไปมีกิ๊กอะไรประมาณนั้นนะครับแต่มีกิ๊กเลยฮะหาอะไรต่างไปแย่นะครับแล้วก็ไม่ได้เจอหน้าลูกเลยแต่ว่าไอน์สไตน์เนี่ยพอปี1912ซึ่งได้เป็นศาสตราจารย์ครับที่สวิตเซอร์แลนด์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วเนี่ยก็เจอเพื่อนเก่าคนนึงคือมาเซลกรอสแมนครับซึ่งเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านนอนยูเรียนจูเมทรีหรือเรียกการที่แบบที่ไม่แบ่งราบนะครับแล้วก็ได้ร่วมมือกันในการสร้างทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีบนสเปซทางที่มันไม่แบ่งราบที่เขาอาจจะเรียกชื่อมันว่าเอ็นทเวิร์สซึ่งภาษาเยอรมันแปลว่าทฤษฎีโครงร่างนี่เป็นภาพถ่ายของสมุดโน้ตของไอน์สไตน์ซึ่งอันนี้ก็บอกไว้ว่าเนี่ยกอสแมนแนะนำว่าให้สนใจคณิตศาสตร์บางอย่างที่เรียกว่าริมาเรียนเทนเซอร์อะไรประมาณนี้มีเพื่อนผู้หญิงที่ค่อนข้างแฟล
แปลกมากเนี่ยผมสามารถเดินไปบอกได้เฮ้ยเธอนี่ยูคลิเดียนมากเลยคือเธอแปลกจริงนะจะมาใช้ได้ไหมครับผมจะมาเพื่อนนะฮะเธอยูคลิเดียนมากเลยนะฮะยูคลิเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกนะท่านเขียนว่าอะไรเนี่ยแดงๆนะฮะนี้ว่าคอสเมนคือะไรบางอย่างนะฮะไอ้ชายเคยบอกว่าไอ้ชายเคยบอกว่าเขาไม่เก่งคณิตศาสตร์ครับพวกเราเก่งคณิตศาสตร์ไหมถ้าเก่งนะอย่าได้มั่นใจไปครับไอ้ตายบอกว่าผมไม่เก่งคณิตศาสตร์ใช่ครับเพราะว่าเขาไม่ชอบคณิตศาสตร์เลยตอนเรียนอยู่เนี่ยมิสเตอร์ฟอสแมนเนี่ยเหมือนเอาเลคเชอร์ไม่อ่านเพราะว่าเขาไม่เรียนเลยมาตอนนี้ผมฟังประโยคนี้ผมคิดในใจแล้วกูล่ะไอ้ตายไม่เก่งคณิตศาสตร์ตามแล้วกูล่ะเก่งแอบนะตามนั้นแหละครับแต่คำว่าไอ้ตายเนี่ยประสบความสำเร็จได้เพราะมีคณิตนักคณิตศาสตร์ช่วยเนาะใช่ครับเพราะว่ามิสเตอร์ฟอสแมนเนี่ยเรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับเลขคณิตแบบที่เรียกว่าโนยูคลิเดียนเนี่ยซึ่งมีคนพัฒนาก่อนหน้านั้นนะครับก็คือนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อเฟรดริชกาวส์ก็เริ่มพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับโนยูคลิเดียนจูเมทรีแล้วก็มีคนชื่อบรีมันริชชี่หลายคนพัฒนามาแต่เขาไม่เคยคิดเกี่ยวกับเรื่องฟิสิกส์มาจนท่านไอน์สไตน์คนพบว่ามันใช้เอามาใช้ได้ไอน์สไตน์ก็เลยเอาคณิตศาสตร์มาใช้ได้จริงนั่นคือคณิตศาสตร์พัฒนามา50กว่าปีไอน์สไตน์เห็นว่ามีคุณค่าแล้วเอามาใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จจริงไดนามิกของวิทยาศาสตร์นะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้แคร์ว่าสำหรับนักฟิสิกส์หรือนักคณิตศาสตร์ที่บริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์หมายความว่าเวอร์จินไม่ใช่บริสุทธิ์หมายความว่าไม่แคร์แอปพลิเคชันมากนะครับก็ไม่แคร์เขาคิดว่าเราพยายามเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆครับคณิตศาสตร์ได้ประโยชน์มาไม่ได้ใช้ก็เรามีความสุขไงก็ตายไปใช่ไหมครับถ้าว่าเป็นฟิสิกส์ตามมาอ้าวเจอใช้งอกงามได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเจอนักฟิสิกส์หรือนักคณิตศาสตร์โดยสุดมากๆไปถามเขาว่าเฮ้ยอันนี้ใช้ทำอะไรวะตอบว่าไม่รู้ไม่สนใจเลยเป็นจริงเขาไม่แคร์ครับเนาะเพราะเข้าถึงความงามของสิ่งนี้ก็กำลังทำอยู่ครับนี่คือปัญหาในบางมุมอาจจะช็อกนิดหนึ่งนะเพราะว่าปัญหาเทคโนโลยีครับเราจะต้องเน้นประยุกต์ใช่ไหมครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถมนุษย์ทำเสมอมาครับเราทำการทดลองเจอก่อนแล้วก็สร้างทฤษฎีตามมาหรือบางอย่างเราสร้างทฤษฎีก่อนแล้วก็ทดลองตามมาบางอย่างสร้างขึ้นมาก่อนไม่มีคณิตศาสตร์รองรับก็แบกเบรกไว้ก่อนบางอย่างคณิตศาสตร์มาแล้วไม่มีฟิสิกส์รองรับก็ปล่อยไปพอมีฟิสิกส์มาเจอก็เอาไปใช้เองมันเป็นไดนามิกของการโตของความรู้ของโลกนี้ครับสุดต่อครับผมครับไดนามิกก็คือแต่ในเรื่องนี้มันเป็นข้อเสียไอน์สไตน์อย่างหนึ่งก็คือที่ไอน์สไตน์สนใจฟิสิกส์มากกว่าคณิตศาสตร์ทำให้เขาติดกับตั้งแต่ปี1907มาก็ไม่เคยพัฒนาทฤษฎีสมรรถภาพทั่วไปเสียสักทีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสร้างทฤษฎีนี้ก็ตามมันจะไม่สอดคล้องกับหลักการฟิสิกส์ของนิวตันเขาก็รู้สึกว่าไซคลอนสิ่งที่พัฒนาเขาก็เลยเปลี่ยนแนวทางเลยนั่นแหละทำให้แนวทางเขาเนี่ยมันกลับไปกลับไปต่อเวลาจนทั้งปี1914ซึ่งตอนนั้นเขาได้เป็นศาสตราจารย์ที่เบอร์ลินนะครับแล้วก็ต้องพูดบรรยายที่เขาเรียกว่าสภาวิชาการฟาเซียนนะครับที่เบอร์ลินเนี่ยนะครับก็ทำงานวิจัยเป็นหลักแล้วก็ปี1914ก็เป็นช่วงของสงครามโลกที่หนึ่งแล้วก็สงครามชีวิตระหว่างไอน์สไตน์กับเมียเขาด้วยภรรยาเขาด้วยนะครับก็คือทะเลาะกันแล้วก็จะเลิกกันซึ่งการที่เขาไปพูดที่มหาวิทยาลัยเกตเทนนะครับที่เยอรมันเนี่ยเราเจอคนนี้คือเดวิดพิวแบร์ครับซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์แล้วก็เขาก็จดเสียงเป็นจดหมายบอกเพื่อนว่าเดวิดพิวแบร์เนี่ยชอบทฤษฎีไอน์สไตน์มากคุยกันนะครับนะซึ่งนักคณิตศาสตร์คนนี้เนี่ยเขาทำความเข้าใจทฤษฎีไอน์สไตน์ก็ชอบมากชอบจนในขนาดที่ว่าหาจุดอ่อนของทฤษฎีไอน์สไตน์ได้แล้วก็ส่งจดหมายบอกว่าไอน์สไตน์ทฤษฎีของคุณเนี่ยผมหาช่องโหว่ได้หมดแล้วนะซึ่งเป็นเราพัฒนาทฤษฎีมาก็กี่ปีครับเกือบ10ปีใช่ป่ะมีคนบอกว่าเนี่ยฟังมาแค่ 2-3 เดือนหาช่องโหว่ได้หมดแล้วไอน์สไตน์ลงแบบประมาณว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับปวดท้องอะไรประมาณนี้ครับทุกคนของโลกนี้จะรู้สึกไอน์สไตน์นี่จีเนียสมากเลยครับแต่จริงแล้วมันมีจีเนียสแบบกว่านั้นน่ะใช่ก็อย่างที่บอกว่ามันไอน์สไตน์ที่สนใจประเด็นฟิสิกส์มากนะครับรู้สึกว่าบางทีคณิตศาสตร์แต่พอประมาณเดือนกันยายนเขาและฮิวแมนต่างคนต่างเริ่มเห็นปัญหาของทฤษฎีที่ตัวเองที่ไอน์สไตน์สร้างไว้แล้วก็เริ่มที่จะหาทางแก้ไขดังนั้นคำพูดคำนึงของเดวิดฮิวแมนว่าฟิสิกส์เนี่ยมันซับซ้อนเกินกว่าที่นักฟิสิกส์จัดการเองเข้าใจไหมคือเขาเป็นนักคณิตศาสตร์เขาบอกว่าโอเคถ้าคุณเชื่อหลักการคณิตศาสตร์คุณสามารถสร้างทฤษฎีที่เสร็จในเวลาสั้นมากนะครับว่าเป็นสามเดือนที่เขาเรียนรู้จากไอน์สไตน์เขาก็สร้างทฤษฎีต่อไปจนเกือบสำเร็จจริงๆนะครับจนกระทั่งเขาเขียนจดหมายมาจนไอน์สไตน์กลัวว่าจะแย่งงานเขาไปไอน์สไตน์ก็เข
เที่ยวกราบอย่างรักนะครับแล้วก็กราบอาทิตย์พ้นทฤษฎีมีสำเร็จคนแรกแต่ก็สูญเสียมากๆกระโดนมากเกือบโดนแยกแบ่งกันซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนะครับอย่างที่อาจารย์โต้บอกในเดือนพฤศจิกายนปี1915ครับก็คือเป็นเดือนที่ไอน์สไตน์พบฟิสิกส์สำคัญภาพพิเศษจริงซึ่งไอน์สไตน์มีเครื่องมือคือการคำนวณทำนายให้สอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของดาวพุธคือก่อนหน้านั้นเนี่ยนักดาราศาสตร์ก็พบว่าโพลิคิวเลียนหรือว่าจุดคือดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวที่อยู่วงในสุดของโลกสุริยะใช่ไหมครับที่อยู่ใกล้ดวงพุธมากก็เลยรู้จักแรงโน้มถ่วงที่มากพอที่จะเห็นว่าไอ้ตัวทฤษฎีแรงโน้มถ่วงนิวตันมันเริ่มไม่ถูกต้องแล้วแต่ต้องใช้แรงทฤษฎีแรงโน้มถ่วงไอน์สไตน์ซึ่งทำให้โพลิคิวเลียนจุดที่ใกล้ที่สุดก็ว่าเฮลิออสมาจากเฮลิออสประเทศของสุริยะโพลิคิวเลียนคือจุดที่ใกล้สุดของดวงอาทิตย์คือดวงนี้เนี่ยอยู่ใกล้สุดคือจุดนี้นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่วงรอบเนี่ยมันจะเกิดการชิดการเลื่อนไปของโพลิคิวเลียนไปเรื่อยซึ่งนักดาราศาสตร์ค้นพบก่อนหน้านั้นว่าจริงๆแล้วโพลิคิวเลียนของเราเนี่ยมันเลื่อนไปประมาณ40ฟิลิปตาหรือว่า40ในฐาน3600ขององศาเนี่ยต่อศตวรรษซึ่งก่อนขยายความนิดนึงนะคือต้องใช้กลศาสตร์แบบนิวตันคำนวณนะครับไอ้เจ้าดาวพุธเนี่ยมันจะก็ที่เป็นวงรีเสมอนะครับนะวงรีมันไม่เคยหมุนไปไหนเลยวงรีเป๊ะเลยครับนี่คือสิ่งที่กลศาสตร์นิวตันทำนายไว้ก็เราใช้กลวิธีแบบดั้งเดิมนะครับวงรีเป๊ะไม่ไปไหนไม่บิดไม่เบี้ยวอะไรทั้งนั้นเนาะแต่เราพบว่ามันเบี้ยวใช่ไหมครับมันจะค่อยๆเบี้ยวไปเรื่อยครับช้ามากไปเรื่อยเห็นอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พบแล้วว่าเมื่อเรามีความรู้มากขึ้นเมื่อเราวัดอะไรแม่นขึ้นเนี่ยที่ที่เก่าก็อาจจะแม่นน้อยลงก็สร้างของใหม่ที่มันทันที่กันดีนี่ถ้าเราใช้นิวตันจะเบี้ยวซึ่งขอบเขตของเส้นเดียวกันจะอยู่ที่แรงโน้มถ่วงที่มันไม่เกินเท่านี้ไอน์สไตน์บอกว่าเขาต้องทำนายได้ถึงเป็นแรงโน้มถ่วงใดๆคือ general นะครับเพราะฉะนั้นไอน์สไตน์เนี่ยก็ลองใช้ไอ้ตัวทฤษฎีที่เขาปรับแก้หลังจากพบกับเดวิดแฮมคิวแบร์แล้วก็ค้นพบได้จริงว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยประมาณการเดือนพฤศจิกายนสามารถทำนายได้ว่าพลิกได้กับดาวพุธเนี่ยมันเคลื่อนที่ประมาณ40ลิตรต่อศตวรรษได้จริงซึ่งตอนนี้ทฤษฎีไม่สมบูรณ์ด้วยเนาะใช่ครับยังไม่สมบูรณ์นะผมว่าสร้างสามารถมีการทำนายที่ค่อนข้างแม่นแล้วก็ส่งจดหมายบอกคิวแบร์ว่าเนี่ยเขาสามารถทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนคือใช้การทำนายที่เรียกเราที่ได้แม่นยำมากครับจนกระทั่งปลายเดือนพฤศจิกายนปี25พฤศจิกายนเราก็มาบรรยายที่สภาวิชาการซึ่งเราก็บรรยายที่สัปดาห์ละเพื่อพัฒนาทฤษฎีนี้เนี่ยก็คือสนับสนุนบทความที่ชื่อเรียกว่าสมการสนามของแรงโน้มถ่วงหรือความโน้มถ่วงครับซึ่งบรรยายประกอบการบรรยายที่สภาวิชาการปรัชญาซึ่งหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะฮะสมการไอน์สไตน์นะครับหรือสมการสนามไอน์สไตน์ก็คือประมาณนี้ซึ่งสั้นมากครับหน้าตาดูง่ายง่ายครับครับหรือว่าสองปริมาณนี้อันนี้ว่าเทนเซอร์ซึ่งมันมีความซับซ้อนอย่างนั้นมากๆเลยครับซึ่งที่ที่ดูฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเรียกว่าตัวที่เป็นไอน์สไตน์เทนเซอร์ซึ่งเป็นตัวที่บรรยาย space time ที่มีความโค้งนะครับซึ่งสัมพันธ์กับค่าคงที่ g กับ c นะครับ g เนี่ยคือค่าที่บอกถึงว่าเกี่ยวข้องกับความโน้มถ่วงของนิวตันใช่ไหมครับความโน้มถ่วงใช่ไหมครับส่วน c เนี่ยบอกถึงสัมพันธภาพง่ายๆคือทฤษฎีเนี่ยหรือสมการที่บรรยายถึงความโน้มถ่วงกับที่เป็นสัมพันธภาพเองส่วน g มิวโนเนี่ยบอกถึง mass energy ก็คือความที่มวลกับพลังงานที่มีอยู่ใน space timeแล้วทำให้เกิดเคอร์เวเจอร์สเปซไทม์หรือว่าเคอร์เวเจอร์สเปซไทม์ก็ทำให้สสารเป็นตัวควบคุมสสารว่าจะเคลื่อนที่ยังไงนี่เทนเซอร์ครับทุกคนจะช็อกนิดนึงเนาะทุกคนคุ้นเคยกับเวกเตอร์ใช่ไหมครับในฟิสิกส์นะครับเวกเตอร์นะครับจริงๆแล้วเวกเตอร์เป็นเทนเซอร์แบบนึงเนาะเวกเตอร์ที่เราเรียนกันนะครับสามมิติคือเทนเซอร์แรงหนึ่งนะก็คือมันมีแค่ x y z นะครับแล้วมีแค่สามมิติเท่านั้นแหละใช่ไหมเราคิดถึงเมทริกซ์สองนะครับเมทริกซ์มันเป็นแรงสองใช่ไหมก็เรียกแรงสองนะครับมีทั้ง x และ y ละนึกออกไหมเมทริกซ์นะครับนี่ถ้าเราขยายไปอีกเนี่ยมันอาจจะมีแบบ3แกนขึ้นมาก็ได้ยังไงดีวะก็คืออย่างนี้นะครับเวกเตอร์เหมือนเส้นเส้นหนึ่งทุกอย่างเรียงเหมือนเส้นนี้เป็นอาร์เรย์นะเป็นเวกเตอร์อาร์เรย์ดีนะครับเมทริกซ์เนี่ยเป็นอาร์เรย์สองมิติอยู่ตรงไหนก็ได้ในเรย์นี้ใช่ไหมครับเทนเซอร์นี่คืออะไรที่เป็นไปทั่วไปของทั้งหมดเลยจะมีออกมามิติที่3ก็ได้มิติที่4ก็ได้25ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเซนเซอร์เนี่ยเป็นอะไรที่เป็น generalization ของเวกเตอร์นั่นเองก็ไม่เป็นไรมันจะซับซ้อนไปแต่ว่ามีคนที่พยายามที่จะอธิบายเรื่องยากให้มันดูง่ายลงครับ
ก็คือก็บอกว่าโอเคสมการนี้สรุปได้ใจความง่ายๆ2ประโยคก็คือสสารเนี่ยหรือว่าพลังงานบอกแม่การประกาศดูว่ามันจะโค้งตัวยังไงโดยงานคือถ้าเรามีชิมิวโนตัวนี้หรือแมสเนจิ้งตัวนี้มันสามารถบอกได้ว่าตัวไอสไตน์เทนเซอร์ที่บอกถึงเทอร์เพเจอร์สเปซทำเป็นลักษณะยังไงหรือทางกลับกันนะครับก็คือว่าตัวการประกาศที่เคิร์ฟนะครับเป็นโค้งใช่ปะถ้าเรามีอะไรอยู่เนี่ยการประกาศเป็นตัวบอกว่าสสารมันจะเคลื่อนที่ยังไงนะครับหรือมันจะไม่อยู่เหมือนเป็นกลุ่มในสนามแดงทั่วนะแต่มันเป็นการเคลื่อนบนผิวที่เคิร์ฟอยู่นะครับช็อปปิ้งหรือไฟฟ้าใช่ไหมกี่ปีฮะในการประมาณ8ปีครับปีนี้ไปที่ไหนแล้วครับใช่น่าเชื่อนะครับ8ปีนะครับได้มาแค่นี้เขียน3นี้เสร็จแล้วใช่ไหมว่าทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้เพราะว่าโซลูชั่นที่สำคัญคือโซลูชั่นหรือว่าผลเฉลยของสมการเนี่ยมันให้อะไรแปลกๆแย่เลยครับคือการเข้าพบไอน์สไตน์เนี่ยไม่ได้แค่ทำให้เข้าใจสเปกทำดีขึ้นเนาะแต่นำมาซึ่งความงดงามของอะไรบางอย่างได้อีกเยอะเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะงงเล่าตัวอย่างที่ฟังนะครับตัวอย่างแรกคือหลังจากไอน์สไตน์ค้นพบประมาณ10ปีก็มีนักฟิสิกส์ที่พยายามบอกว่าโอเคถ้าทฤษฎีไอน์สไตน์ถูกก็ชุดอธิบายจักรวาลได้ใช่ไหมแต่เนี่ยในทศวรรษ1920เนี่ยก็มีคนที่เอาทฤษฎีไอน์สไตน์มาทำนายว่าจักรวาลจะเป็นยังไงสองคนในจำนวนหลายคนก็คือฟริดแมนกับดิมิทแทร์ฟริดแมนเป็นนักฟิสิกส์ชาวรัสเซียสหภาพโซเวียตส่วนดิมิทแทร์เป็นนักฟิสิกส์ชาวเบลเยียมซึ่งทำนายต่างที่ต่างทำนายว่าถ้าจะเอาสมการไอน์สไตน์มาอธิบายจักรวาลจักรวาลมีความสามารถในการที่จะเกิดไดนามิกส์ก็คือสามารถขยายตัวก็ได้หดตัวก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไอน์สไตน์ไม่ชอบนะเพราะไอน์สไตน์บอกว่าถ้าจริงๆแล้วเราก็รู้สึกในแต่สมัยแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าเราเห็นดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ห่างเราเท่านี้ก็เท่านี้ตลอดจักรวาลหรือว่าไอตัวของผืนผ้าใบจากการอวกาศควรจะอยู่สแตติกหรือว่าอยู่กับที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แสดงว่าไม่ได้จักรวาลต้องสแตติกนะครับมันไอสไตน์ก็เลยพยายามที่จะใส่เทอมหนึ่งนะครับหรือว่าตัวของไอทบหนึ่งในสมการของไอสไตน์เพื่อทำให้จักรวาลมีความสแตติกไว้ซึ่งไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยไอสไตน์ก็พบว่าสิ่งที่เขาเสนอเนี่ยมันผิดพลาดว่าจักรวาลสามารถขยายตัวได้จริงโดยที่นักวิทยาศาสตร์ชื่อเอ็ดวินคัมเปิลนะครับบอกว่าเนี่ยมาดูสินะครับเขาใช้ผลการสังเกตพวกการเกิดการเรดชิฟต์หรือว่าการเคลื่อนของดาวในทางสีแดงที่บอกว่าจักรวาลขยายตัวที่จักรวาลใกล้จักรวาลเท่าไหร่ในตัวของสเปกตรัมมันจะเลื่อนไปทางสีแดงมากขึ้นครับซึ่งไอน์สไตน์ก็บอกส่วนว่าเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตหรือว่าไอน์สไตน์มีเกสต์บันเดอร์นะครับนะหรือว่าไอน์สไตน์เข้าใจไอน์สไตน์สร้างสมการไปแล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะถูกเท่าไหร่ไอน์สไตน์รู้สึกว่าจักรวาลควรจะอยู่กับที่ใช่ไหมฮะไอน์สไตน์ก็เลยแบบว่าโอเคงั้นใส่คณิตศาสตร์ไปเทอมก็ได้เพื่อจะมาชดเชยการขยายตัวของจักรวาลว่าแอนติกราวิตี้เทอมแอนติกราวิตี้ใช่ไหมครับครับสักพักหนึ่งกลุ่มนั้นชื่ออะไรนะเอ็ดวินพาโก้พาโก้ครับพาโก้บอกไอน์สไตน์ว่ามาดูมันขยายจริงๆทำเสียงนี้เลยครับทำเสียงนี้นะจำได้ไอ้ตาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวออกแล้วกันพัฒนาออกใช่ไหมก็โอเคโอเคครับก็โอเคมันขยายตัวนี่ขยายตัวเลยครับเราจะรู้สึกว่ายิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยดาวสองดวงมันจะยิ่งอยู่ห่างกันเรื่อยๆแต่มันไม่ใช่ในเซนที่ว่ามันกำลังพิสูจน์กันเนาะในเซนที่ว่าสเปซไทม์มันกำลังยืดออกเรื่อยๆครับเหมือนเรามีจุดสองจุดอยู่ครับเรามีลูกเกดเหมือนแป้งพิซซ่าครับนะแล้วผมดึงแป้งพิซซ่าออกเนี่ยลูกเกดออกอยู่ห่างไหมห่างครับแต่ผมไม่ได้เอาลูกเกดไปวิ่งผ่านแป้งพิซซ่าใช่ไหมแต่แป้งพิซซ่าจะหักตัวยืดออกครับเหมือนสเปซไทม์มันยืดนะครับโดยรวมแล้วดาวสองดวงก็เลยอยู่ห่างไกลขึ้นเนาะไอน์สไตน์ก็เลยเฟลอย่างแรงนะฮะช่วงนั้นก็เนี่ยเวลาเราเฟลเรื่องอะไรรู้ไอน์สไตน์ก็เฟลเรื่องพวกนี้นะฮะเฟลเรื่องแบบทฤษฎีพลาดจังเลยอ่ะไม่น่าจะนึกไปเลยแต่แต่ก็มีคนพิจารณาต่อจนกระทั่งได้แบบล้อมรอบที่แปลงโมเดลนะครับแต่ก็ตามมันมีบทเรียนอย่างหนึ่งครับก็คือประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะมีคนค้นพบว่าจักรวาลเราเนี่ยกำลังขยายตัวแบบนี้ที่มีความเร่งได้ก็คือไม่ใช่ขยายตัวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแบบมีความเร่งด้วยซึ่งการจะอธิบายสิ่งนี้ได้โดยใช้ทฤษฎีสนามสมการสนามไอน์สไตน์ก็ต้องใส่เทอมที่ไอน์สไตน์เคยใส่ตอนเริ่มแรกนะครับซึ่งเป็นบทเรียนว่าถ้ารอนานพอไอน์สไตน์จะถูกได้ครับก็ไอน์สไตน์เนี่ย
นี่ยผิดเพราะใส่เทิงเข้าไปครับเป็นคนที่ต้องเทิงออกดีกว่าครับพอได้ดูอีกครั้งนึงอ้าวมันขยายตัวเร็วขึ้นนี่ก็เลยใส่เทิงเติมเข้าไปแต่ใส่เครื่องหมายสลับไปนิดนึงมั้ยครับมานะสลับนิดนึงคือเทิงที่ใส่เข้าไปเนี่ยไม่ได้ง่ายที่จะกวาดไม่ขยายตัวที่ตอนแรกที่ได้ใส่มีแต่ว่าแค่บอกว่าโอเคถ้าจะให้จักรวาลมีการที่แบบมีความเร่งหรือว่าขยายตัวมีความเร่งก็ใส่เทอร์มิคไอซ์ไฟเป็นสัตว์มาขยายตัวมีความเร่งหมายความว่าวันนี้นะฮะถึงปีหน้านะครับดวงดาวอยู่ห่างยิดดาวอยู่ห่างกว่าเดิม1เมตรครับเพราะปีถัดไปมันไป3เมตรแล้วไป3เมตรแล้วก็ไป7ไปเลยมันครับตารางเร่งครับซึ่งในปี2017ก็มีโนเบลไพรส์ในศาสตร์วันนี้จะเป็นนักดาราศาสตร์ทุกคนพบกันไหนตัวของจักรวาลมีความเร่งครับนี่เป็นกับกล้องหน้าที่การเอาไปใช้กับเรื่องของจักรวาลวิทยาซึ่งก่อนหน้านั้นจักรวาลวิทยาเป็นเรื่องของปรัชญาเรื่องที่ไม่คนรุ่นไม่กล้าฝันถึงว่ามันวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ทุกวันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์มากว่าเรามีผลการสังเกตหลายอย่างเช่นก็มีเป็นแบ็คกราวด์ว่าสิ่งพื้นหลังจากเอกภพตอนเริ่มแรกนี่คือการทดลองจักรวาลที่มีผลการทดลองรองรับว่าเป็นวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันว่าเริ่มจากความพลิกแปลงเกิดจากจักรวาลที่ทุกจุดเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วสเตชันนะครับแล้วจักรวาลก็ค่อยๆอยู่ในช่วงที่เต็มไปด้วยพลาสมาอะไรต่างๆแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนลงแต่ว่าทุกแสงแบบค่อนข้างจะไม่มีอะไรจนกระทั่งแรงกระทบดึงดูดที่เกิดกาแล็กซี่ต่างๆเกิดดาวต่างๆก็สลับกันมาใหม่นะครับแล้วก็เกิดเป็นฟอร์มกาแล็กซี่รุ่นต่อๆมานะครับอย่างดวงอาทิตย์เราเป็นดาวเริ่มที่สัตว์คือผ่านมาตายเป็นรุ่นหนึ่งตายรุ่นที่สองตายรุ่นที่สามในปัจจุบันซึ่งจากการทดลองทางด้านดาราศาสตร์เนี่ยพบว่าจักรวาลเราเองประมาณ14,000ล้านปีนะครับโดยที่ปัจจุบันจักรวาลกำลังขยายตัวแบบมีความเร่งซึ่งต้องอธิบายในสารอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสารพลังงานมืดซึ่งสามารถอธิบายด้วยเชิงไอสายที่ไอสายสั่งไปตอนแรกนี่คือตัวอย่างหนึ่งมีตัวอย่างก็คือเรื่องของการที่เราพูดตอนแรกคือเรื่องหมู่ดำเองนะครับถ้าจะมาเริ่มเรื่องหมู่ดำพูดถึงวันนี้ครับก็คือ1ปีหลังจากไอน์สไตน์ทดสมการสนามไอน์สไตน์คนนี้คือคาร์ล ชวาร์ซชายเป็นคนเยอรมันซึ่งสมัยนั้นเนี่ยในสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเขาเป็นทหารเยอรมันแล้วก็ทำหน้าที่อยู่ตามสนามรบอยู่ในบังเกอร์แล้วก็คำนวณวิถีโปรเจกต์ไทยของปืนใหญ่แต่เวลาว่าเขาเนี่ยมาได้อีกแล้วนะสมัยนี้ในความเป็นตัวหรือว่าเครื่องปืนใหญ่คำนวณได้หมดแล้วอะไรเงี้ยมันต้องมือใช่แต่สมัยนั้นคำนวณมืออยู่แต่เขาไม่เวลาว่าเป็นการจัดระดับที่สั่งในตัวก็เลยเราว่าทำไมไหมก็คือแก้สมการสัมไพรสารซึ่งเขาเป็นคนแรกที่แก้สมการสัมไพรสารและเฉลยมาครับโลกที่อยากได้น้องเราว่าทำไมครับแก้สมการนะก็คือเวลาว่างของใครนะของคาร์ลชวาร์ซชิลซึ่งก็ลองทำดูครับก็จะลองว่าคือว่าสเปซตามนะครับรอบๆจะเป็นยังไงถ้าวัตถุอย่างหนึ่งเป็นลักษณะเป็นทรงกลมคือเรามีวัตถุทรงกลมอย่างหนึ่งซึ่งอย่างที่เรารู้ใช่ไหมว่าตัวของสสารพลังงานเป็นตัวที่บอกว่าไอ้ตัวสเปซตามมันจะเคลื่อนยังไงงั้นถ้าเรามีวัตถุอย่างหนึ่งสสารอย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะเป็นมีสมมาตรทรงกลมไอ้สเปซตามรอบๆก็มีสมมาตรทรงกลมด้วยนั่นคือสิ่งที่ทำให้สมการสมัยสไตล์ง่ายขึ้นวันที่นักสังเกตสังเกตได้มีอะไรมันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าเป็นลักษณะที่ซับซ้อนทางคณิตศาสตร์มากแต่ว่าถ้าเราใส่กรณีง่ายๆก็สามารถจะหาสูตรช่างเกิดมาได้ตอนนี้พวกเรามีแมสนะครับก็มีกราวิตี้ด้วยครับเพราะนั้นสเปซทั้งโลกตัวเราจะติดเปี้ยวกันติดเปี้ยวกับทารานิดนึงนะคำนวณไม่ได้ครับคำนวณยากมากแต่ไม่ทรงกลมนี่โอเคทรงกลมง่ายมากชัวร์ชิ้นคำนวณได้เล่นตอนทำสงครามนะครับตอนทำสงครามที่นี่เลยอยู่ใต้บังเกอร์แล้วคำนวณคำตอบได้ดีนะครับมันก็ได้สเปซทับมาครับซึ่งก็น่าสนใจว่าในสมการของเขาพบว่ามันจะมีค่ารัศมีค่าจะเป็นศูนย์กลางถ้าไอ้วัตถุนี้เนี่ยมันมีการบีบอัดจนเล็กกว่ารัศมีค่าจริงซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่ารัศมีชวาร์ซชิลด์หรือว่าใช่หรือเรียกชื่อหนึ่งปัจจุบันนี้ว่าขอบฟ้าเหตุการณ์หรือเวนฮอริซอนครับหรืออาจจะงงว่าเวนฮอริซอนคืออะไรครับแต่ว่าการเป็นสถานีครับคือว่าถ้าวัตถุหนึ่งเนี่ยมันมีการบีบอัดจนเล็กพอสเปซทามเป็นลักษณะที่จะมีความโค้งอย่างมหาศาลครับแล้วก็ถูกบีบอัดไปเรื่อยจนเข้าสู่ภาวะเอกภพคือง่ายๆคือมัน
สามารถที่จะคอลแลปตัวเองหรือยุบตัวเองเนี่ยจนกลายเป็นจุดที่เล็กแล้วก็สเปซทาวน์อย่างเงี้ยมันมีค่าสเปซทาวน์ที่เป็นอินฟินิตี้หรือด้านคณิตศาสตร์คือมี1ส่วน0ใช่ไหมเป็นเพราะเอกฐานคือเป็นอินฟินิตี้เลยการที่ว่าเนี่ยสมมุติเป็นผ้าใบเนาะครับถ้ามวลเยอะเนี่ยผ้าใบมันยุบเยอะใช่มั้ยหมายความว่าสเปซทาวน์จะเป็นนะโค้งมากๆแล้วก็เพิ่มมวลเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกแล้วมวลคนจะอยู่ที่ที่เดียวซึ่งการก็จะเข้าใจตรงนี้ได้ว่าต้องทำอะไรครับ
คือทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจักรวาลของกาแล็กซี่เราเนี่ยเป็นถุงดำจริงหรือเปล่าอธิบายด้วยสีแรงที่ถูกในสไตล์จริงหรือเปล่าทุกวันนี้มีโปรเจกต์หนึ่งเรียกว่า EHT หรือว่า Event Horizon Telescope คือการใช้ไอตัวก็ก็ในช่วงคลื่นเรดิโอเวฟนะครับทั่วโลกแล้วก็ซิงกันก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับมีหน้ากล้องที่ใหญ่พอทำให้เรามีเขาเรียกเรามี resolving power หรือว่าความละเอียดของกล้องที่สูงมากการที่เรามีหน้ากล้องที่ใหญ่ทำให้มันมีความละเอียดของภาพที่สูงมากเพราะว่าภาพเนี้ยมันเล็กระดับ50ในล้านของอาร์เซกันอะไรเงี้ยนะมันต้องมีภาพที่ละเอียดมากเพื่อเห็นว่าวันนี้เนี่ยมันมีลักษณะของภาพคือเป็นโมเดลสั้นอยู่มันมีลักษณะยังไงคือหน้ากล้องใหญ่เท่าโลกเองใช่ประมาณใหญ่เท่าโลกเองครับคอลเลคชันของทั่วโลกใช่คอลเลคชันทั่วโลกไอ้นี่ฮะน่าจะมีครับแต่ว่าก็คือว่ามันสำคัญอย่างหนึ่งว่าถ้าเรามันมีการจำลองทางคณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ว่าอินทรีย์โฟตอนเนี่ยมันจะมีการวิ่งวนวงจรรอบดวงดาวอยู่แล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นลักษณะของดวงดาวในแบบที่มีเวทโฮไรซอนจริงมันจะมีลักษณะที่ฝั่งหนึ่งมีความสว่างของแสงฝั่งนี้จะเป็นเหมือนเก่านะครับจะมีรูปร่างลักษณะอย่างนี้อยู่แต่ว่าถ้าสิ่งที่เราพบที่ตรงหลุมดำนี้เนี่ยมันมีสนามลูกได้อยู่เพราะฉะนั้นที่เสี่ยงในตาจะไม่จริงครับอย่างเช่นมีคนบอกว่าเราไม่เป็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมีซิงคูลาริตี้เปลือยหรือว่าภาวะเอกภพเปลือยคือไม่มีของสิ่งของใช่ไหมครับคือไม่มีที่ไม่พอไอซ์ซันอยู่ในเองอาจจะเป็นจุดซิงคูลาริตี้จุดนึงที่เป็นความสูงมากแต่ไม่มีไม่พอไอซ์ซันก็ได้เพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าทฤษฎีไอน์สไตน์ถูกต้องระดับที่มีแรงสูงขนาดดุดำไหมเห็นว่าพัฒนาการมันไกลมากแต่อายุมันร้อยปีตอนนี้เริ่มท็อปนะฮะนะครับแล้วอีเวนต์ฮอริซอนคืออะไรครับครับเวนต์ฮอริซอนคือเหมือนกับว่าเป็นพื้นผิวบางอย่างที่คุณเข้าไปแล้วคุณจะส่งสัญญาณของตะโกนเรียกออกข้างนอกส่งยังไงก็ออกไม่ได้คนที่แต่ว่าทิศทางอนาคตหรือทิศทางเวลามันถูกความแรงโน้มถ่วงปิดโค้งไปที่ซิงคูลาริตี้หรือจุดข้างในเท่านั้นก็คือก็เลยเส้นนั้นไปเนี่ยอนาคตคุณก็เหมือนเสร็จยาสติน่ะอนาคตคุณไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอะไรเงี้ยมาครับคือเสร็จยานั่นเองขอทำไม่ได้แล้วใช่ใช่ต้องไปยาไม่ได้แล้วถ้าถึงจุดนั้นไม่ได้แล้วที่ในหนังเรื่องอินเตอร์เซลล่าก็เหมือนเข้าไปได้แต่อะไรก็แล้วแต่ก็เป็นอย่างเรื่องอินเตอร์เซลล่าจำได้ไหมครับคุณชาวนี้ก็บอกว่าเดินทางไกลมากเลยมันบอกว่าแต่เราสามารถเดินทางผ่านเวิร์ลพูลได้ใช่ไหมครับเคยได้ยินครับเวิร์ลพูลหรือเวิร์ลหนองนะผมจะให้อาจารย์พูดต่อไปว่ามันคืออะไรกันแน่มันเกี่ยวข้องกับหลุมดำยังไงอะไรนะฮะดูครับคือที่เวิร์ลพูลเนี่ยไม่ใช่หลุมดำนะครับภรรยากันภรรยาครับแต่ว่าสิ่งนี้มันถูกมันพบว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของไอ้คนเฉลยของทฤษฎีสมการสมการไอน์สไตน์ที่ว่าคือมีความเป็นไปได้ที่มันจะมีโซลูชันสำหรับการสั่งสนามไอน์สไตน์แบบนี้นะครับซึ่งมันวงโพลที่นี่นะครับมันมาจากคำพูดคำเดียวคือจริงคนที่ค้นพบแรกๆคือคนเวียดนามชื่อแฟรงค์นะครับออสเตรียแล้วก็ไอน์สไตน์กับเพื่อนเขาชื่อโรเซนก็ค้นพบทีนึงโดยที่ไม่ได้ดูผลงานก่อนได้นะครับว่ามันเฉลยมันสามารถจะมีสะพานที่เชื่อมระหว่าง2กลุ่มในสเปซได้โดยที่แต่ว่าเชื่อเป็นทางลับได้ถ้าตัวอย่างเนี่ยคำว่าเวิร์ลโพลก็คือว่าเวิร์ลหนองนะก็คือนักฟิสิกส์ชื่อจอห์นบิวเลอร์เนี่ยบอกว่าถ้าเราเปรียบเทียบพื้นผิวของแอปเปิลเนี่ยมันเป็นพื้นผิวของจักรวาลหรือว่าสองมิติเป็นสามมิติเราโมดตัวหนึ่งก็คือเดินอยู่นะครับบนพื้นผิวสองมิตินะครับหรือว่าพื้นผิวของไอ้อวกาศนี่มันสามารถที่เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งใช่ไหมครับไปจุดหนึ่งโดยเคลื่อนที่บนพื้นผิวจักรวาลได้ในจุดหนึ่งที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้ก็คือว่าถ้ามีหนอนตัวหนึ่งใช่ไหมเจาะรูตัวแอปเปิลเนี่ยเจาะรูทะลุไปที่หนึ่งจริงๆแล้วพื้นผิวของรูหนอนเนี่ยก็สองมิติเหมือนกับพื้นผิวของแอปเปิลเหมือนกับว่าถ้าเรามีจักรวาลที่เป็นสามมิติรูหนอนที่สามมิติเหมือนกันเราสามารถจะเคลื่อนที่ไปบนรูหนอนแล้วก็ทะลุอีกที่หนึ่งได้ที่เห็นผลว่าเป็นเห็นได้ว่าเวิร์ลโพลเราเปรียบเทียบกันอีกเรามีทางลับที่เคลื่อนที่ไปที่จักรวาลนี่นั่นคือตัวผลเสียสมการสมการไอน์สไตน์บอกว่าอย่างนี้ได้แต่ว่าปัญหาคือ
หลังจากไอน์สไตน์บอกว่าเส้นคุณพบอันนี้เนี่ยประมาณ30ปีแต่ก็คนคุณพบว่าจริงแล้วมวลเฉลยเนี่ยมันไม่ความเสถียรคือมันจะมีลักษณะที่ว่ามันสามารถเกิดโดยโคได้ภาวะ security 2อันครับตอนแรกมันจะไม่ตกมันจะไม่เจอกันนะครับจนกระทั่งสักพักหนึ่งครับด้วยภาวะที่มีสารชิ้นพิเศษบางอย่างเช่นวันนี้ไม่ค้นพบเรื่องมีอยู่ในธรรมชาติแต่มันไม่หนักแน่นพอให้มันเกิดรวมตัวได้เราสามารถจะฟอร์มตัวเมื่อ security 2นี้มาชนกันเราก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาไม่ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดได้ช่วงนั้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปแยกกันอีกทีครับแล้วก็กลายเป็นซิงเกิลที่แยกกันอีกทีนั่นคือสิ่งที่เราพบในการวิจัยล่าสุดนะครับว่าแล้วไอตัวเบอร์โคนมันเกิดขึ้นได้ช่วงนั้นเท่านั้นนอกจากมันจะอยู่ได้นานๆพอที่จะให้เราส่งแสงและทะลุผ่านอีกที่หนึ่งได้มันต้องมีสสารชนิดพิเศษที่มีภาวะเช่นเดียวกับไอ้ตัวของเทอร์มที่ไอน์สไตน์ใช้เข้าไปคือเทอร์มที่ทำให้เกิดแอนติกราวิตี้หรือดาร์กเอนจีนเองแล้วก็ต้องมีความเข้มข้นมากๆถึงจะเกิดสิ่งนี้ได้แล้วก็เวอร์โพลในที่นี้เนี่ยถ้าเรามองนี้เนี่ยก็ต้องมองกับว่าตอนแรกมันเป็นทรงกลมสามมิตินะครับพอเข้าไปปุ๊บไอ้ตัวนี้เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กลงนะตัวประตูเนี่ยขนาดเล็กลงแล้วก็เล็กลงไปเรื่อยๆจนเจอสเตลล่าแล้วเสร็จแล้วก็มีขนาดถึงที่เรื่อยๆประตูกันเวลาในหนังที่รวมนิดนึงเนาะจะได้ไหมที่บอกว่าตอนนี้จะเดินทางข้ามโลกไปครับโลกเป็นทรงๆไปแล้วนะครับในหนังครับที่นี้ครับถ้าไอแผ่นโลกนั้นเป็นกระดาษใช่ไหมครับกระดาษของมิติใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราเจาะรูในกระดาษเนี่ยมันจะเห็นวงกลมวงกลมเป็นเรื่องสองมิติใช่ไหมครับนะแต่สเปซการของเราถึงมิติครับสามมิติครับถ้าเราเจาะรูในสเปซการสามมิติเนี่ยเจาะรูเข้าไปในที่สี่นะฮะเราจะเห็นรูเป็นสามมิติในดั่งเนี่ยเห็นรูเป็นทรงกลมนิดหนึ่งแต่นั่นคือรูครับเป็นรูในสามมิตินั่นเองครับนี่นะน้องเราจะได้ท็อปนิดหนึ่งนะเราจะจบที่ตรงนี้แล้วกันแต่ว่าประมาณว่ามันมีพัฒนาการร้อยปีที่ผ่านมาทุกวันนี้งานวิจัยที่เป็นกำลังอยู่ในระดับแนวหน้าคือการพยายามที่จะเอาทฤษฎี general relativity หรือความรู้สึกไอน์สไตน์หรือทฤษฎีควอนตัมที่เกี่ยวกับทฤษฎีแมกโรอะไรเนี่ยว่าการพยายามที่จะเอาทฤษฎีแรงโน้มถ่วงเรามีความสมดุลกับทฤษฎีบนมิติที่น้อยกว่าบนโลกเราเราสามารถทำนายปรากฏการณ์ง่ายๆเช่นพวกอินเดนิกส์หรือว่าเทอร์โมไดนามิกส์อะไรต่างๆได้หรือว่าแม้แต่พิสูจน์ในภาพได้อันนี้พัฒนาการจากชุดเล็กๆการคิดถึงลิฟต์อะไรอย่างนี้นะครับการทดลองเชิงความคิดเนี่ยมันมากไกลมากคุณป้าก็ออกให้น่าเชื่อนะเล็กๆเนาะสมมติฐานง่ายๆว่าแสงมีความเป็นทุกที่ในทุกความวัดนะครับแค่นั้นนะฮะขยายออกมาเป็นเวลาที่ออกได้ขยายมาเป็นสเปซออกได้เวลาที่